เจริญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจรายการธรรมะสว่างใจวันนี้เป็นรายการสดท่านที่มีการปฏิบัติแล้วสงสัยในการปฏิบัติธรรมก็โทรศัพท์มาได้ที่024961163ก็ฝากข้อความไว้ที่024961164วันนี้อาตมาภาพพระวุฒิชัยมัทโธพอพอดีครูบาอาจารย์ยังไม่มาฝนตกอันนี้ฝนตกก็รถติดอะไรยังมาไม่ทันถ้ามาก็มาออกรายการองค์เดียวก่อนเพื่อขัดขั้นเวลาก็ถ้าท่านผู้ชมรับฟังแล้วก็จะโทรศัพท์เข้ามาก็ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอทีวีเพราะนี้เป็นรายการสดก็จะมาก็เข้าในรายการธรรมะสว่างใจการปฏิบัติธรรมครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวานเข้มมโกหลวงพ่อสนองกตาบุญโยท่านก็ได้ปฏิบัติมาก่อนคือลงทุนท่านบอกว่าชีวิตคือการลงทุนที่ได้กำไรคือลงทุนในการปฏิบัติธรรมการเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาเป็นการลงทุนที่มีกำไรชีวิตคนเราเกิดมาถ้าไม่ปฏิบัติธรรมท่านว่าขาดทุนเพราะลงทุนแล้วไม่ได้กำไรไม่ได้ทำความดีไม่ได้สะสมบารมีใส่ตัวเองไปในภายภาคหน้าก็ชื่อว่าขาดทุนทำบาปทำกรรมขาดทุนเพราะว่าเป็นการทำลายตัวเองทำลายผู้อื่นคือทำลายตัวเองให้ผู้อื่นเป็นทุกข์ทุกข์อันนั้นก็จะย้อนกลับมาหาผู้ทำคือเป็นสัจธรรมความจริงครูบาอาจารย์ก็อบรมสร้างสอนลูกศิษย์ว่าให้ทำความดีละการทำความชั่วที่จะเป็นเครื่องเศร้าหมองของใจเราเพราะว่าความชั่วเนี่ยเป็นเครื่องเศร้าหมองเวลาเราจะตายเนี่ยคนจะตายเนี่ยสิ่งพวกนี้จะเข้ามาหาเราเครื่องเศร้าหมองคือทำให้จิตฟุ้งซ่านรำคาญใจหวาดกลัวระหวาดระแวงกลัวความตายกลัวกรรมที่มาปรากฏอันนี้ทุกคนจะพูดเหมือนกันแต่พอหลวงพ่อสนองเองท่านก็บอกว่ากรรมนี่ถึงจะเป็นภาริยาเจ้าก็ยังหนี้กรรมไม่พ้นในชาตินี้นะร่างกายเนี่ยหนี้ไม่พ้นแต่จิตใจนั้นหนี้พ้นจึงต้องใช้กรรมก็จะมาบีบคั้นเราผู้ทำความไม่ดีไว้เนี่ยจึงต้องมาปฏิบัติธรรมเจริญสติเจริญสมาธิให้จิตนี่เข้มแข็งเพราะคนเราทุกวันนี้จิตไม่เข้มแข็งบางคนก็ไปรับนับถือพี่นับถือเทวดาครูบาอาจารย์ให้เรานับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คนถ้าเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็จะไม่นับถือสิ่งที่นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะ คนบอกมาปฏิบัติธรรมเราจะเข้าใจเรื่องการปฏิบัตินี้เรื่องธรรมะเรื่องการเป็นอยู่ว่าเราเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรแล้วอยู่จะได้อะไรแล้วตายไปจะไปไหนนี่สิ่งที่เราต้องค้นหาว่าเราเกิดมาลงทุนทั้งชีวิตเราลงทุนมาแล้วนี่เราทำอะไรลงทุนแล้วทำความดีให้กับจิตตัวเองคือกายเนี่ยมันเป็นขี้ข้าของจิตเนี่ยเป็นนายกายเป็นบ่าวเป็นขี้ข้ารับใช้ทำตามจิตเป็นผู้สั่งให้ทำสั่งให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ทีนี้เราก็ต้องมาทำตามจิตที่จิตนี้มันจะมีอยู่สองจิตนะที่เราจับแบบจิตที่เจ้าเราจับได้ก็คือการเรานั่งสมาธิจะมีจิตอยู่ปรากฏอยู่สองอย่างคือหนึ่งจิตที่เป็นฝ่ายดีแล้วก็เป็นฝ่ายที่คอยชักชวนเป็นเหมือนกิเลสอย่างนี้เนี่ยมันจะมาบอกเราว่า
พอแล้วนั่งนานแล้วปวดจังเลยขยับเลยเนี่ยจิตนี้ก็จะมาชวนเลิกเถอะดึกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตื่นสายแล้วจะตื่นไม่ทันหรอกจะมาชวนเราให้เราเลิกแล้วก็จะมีจิตที่คอยบอกว่าเดี๋ยวสินั่งไปก่อนนั่งก็สงบดีนี่จะเป็นการชวน ถ้าปฏิบัติธรรมจะต้องเจออย่างเนี้ยทุกๆคนน่ะถ้าเรามีสติเราระลึกรู้อยู่ที่กายอยู่เรื่อยๆจะมีจิตที่มาชวนเลิกแล้วก็จิตหนึ่งชวนว่าไม่ต้องเลิกทําไปเถอะอย่าเพิ่งเลิกทําไปเรื่อยๆทําไปก่อนเดี๋ยวค่อยนอนให้นั่งก็ชวนนอนนอนเถอะนอนเถอะถ้าเรารู้ไม่ทันเนี่ยเรียกว่าไปมันเป็นนิวรณ์ก็คือนิวรณ์มาชวนไปเถอะไปเถอะ เราก็ไปแพ้เราก็แพ้ใจตัวเองนั่นแหละใจมันมีอยู่สองใจใจหนึ่งอยากอยู่ใจหนึ่งก็อยากไปที่เราต้องมีสติแล้วก็จับให้ได้ว่าเวทนามันเกิดตัวชวนเวทนาทางจิตเนี่ยที่มันเกิดมันไปเสวยอารมณ์ปวดเมื่อยทางกายแต่จิตเนี่ยเป็นผู้ปวดแทนจับมาเอ้าปวด ชวนเลิกเถอะถึงเลยเลิกถ้าจิตเนี่ยมันจะหลับมันง่วงมันก็ชวนไปนอนง่วงเหงาเหงานอนที่นั่งซึมเศร้าซึมง่อยเหงาจิตไม่ตื่นจิตเนี่ยมันง่วงแต่เวลาไปนอนจริงๆมันก็ไม่ง่วงจิตเนี่ยพอนอนมันก็คิดไปนู่นไปนี่นี่คือการปฏิบัติธรรมสิ่งแรกๆที่เราต้องรู้ก็คือเนี่ยสิ่งอย่างที่อาตมาพูดเนี่ย ทำไปจะรู้จะเห็นสิ่งพวกนี้มันก็จะเริ่มละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนอกจากเราก็คอยวิตกยกจิตขึ้นสุลมหายใจไว้วิจารณ์ลมเข้าลมออกบริกรรมภาวนาไว้พุทโธพุทโธไว้กำกับเพื่อไม่ให้จิตเนี่ยมันท่อนออกเรื่องนิวรณ์เข้ามาแทรกพอสติเราเนี่ยมีติดต่อกันเป็นเหมือนลูกโซ่ที่คล้องไว้คล้องต่อเนื่องไปเนี่ย ก็นิวรณ์ก็จะไม่เข้านิวรณ์จะเข้าตั้งแต่สติเราขาดสติขาดจิตก็คิดโน้นคิดนี้ก็ไม่รู้ตัวสติมันไม่ต่อเนื่องจะทําให้เราเนี่ยไม่ทําไปแล้วไม่ได้มากได้พ้นเดี๋ยวชวนเลิกเราจะเลิกจิตมันก็จะชวนเลิกเราก็เลิกก็จะไม่ได้อะไรนี่ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าเราต้องสู้สู้ใจตัวเองเอาชนะใจตัวเองอย่าไปคิดเอาชนะผู้อื่น เรามานั่งเราจะรู้ว่าเราจะแพ้หรือเราจะชนะเอาชนะใจตัวเองสักครั้งหนึ่งท่านว่าดีกว่าไปเอาชนะผู้อื่นเป็นร้อยๆครั้งเอาชนะตัวเองครั้งเดียวดีกว่าประเสริฐกว่าเราต้องมาทําอย่างลุงพ่อตะน่องในท่านมาเอาชนะใจตัวเองมาอยู่วัดสังฆทานเนี่ยสมัยก่อนนะก็อยู่เนี่ยโอ้ ไม่ได้อยู่ง่ายๆก็ต้องเอาชนะใจตัวเองท่านก็ต้องสร้างบารมีด้วยความอดทนอุเบกขาบารมีขันติบารมีเมตตาบารมีเพื่อจะช่วยญาติท่านบอกเดี๋ยวเราจะช่วยญาติก็ท่านก็มีความอดทนวางเฉยเมตตาใครจะด่าท่านก็เมตตาท่านก็ไม่ด่าตอบไม่พูดอะไรนั่งหลับตาคนว่า หลับตาจะได้อะไรกลางวันก็เป็นพระกลางคืนก็ไปเที่ยวมีโยมเขามาว่าเวลาเมาเขาก็จะมาว่าท่านก็อดทนเพื่อจะช่วยญาติท่านบอกว่าอาตมาเคยถามว่าหลวงพ่อทําไมถึงได้มาอยู่ที่นี่อยู่นี้ก็มันก็อยู่ไกลบ้านเราแล้วก็ญาติพี่น้องเราก็ไม่มี ท่านบอกว่ามีญาติเราทั้งนั้นและต่อไปก็จะมาตอนนี้เขายังมาไม่ทุกเราต้องอยู่ไปอดทนไปต่อไปญาติพี่น้องเราจะมาท่านบอกแล้วก็สร้างเพื่อจะช่วยครูบาอาจารย์วัดนี้ต่อไปจะเจริญนี่ท่านพูดมา118วัดนี้ต่อไปจะเจริญท่านบอกต่อไป ท่านพูดฟ้าชายจะมาทอดกฐินที่เนี่ยทำไมก่อนก็สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันรัชกาลที่สิบก่อนเขาเรียกฟ้าชาย
พ่อตาน้องก็บอกอาตมาว่าต่อไปฟ้าชายจะมาทอดกฐินที่นี่อาตมาก็นั่งคอยอยู่มาอยู่ที่นี่ก็คอยไว้เมื่อไหร่จะมีมาอย่างที่ลุงพ่อตาน้องว่าพอต่อไปจะมีกฐินก็ปีนี้ถือว่าโชคดีของลูกศิษย์ลูกห้าของวัดสังฆทานที่มีกฐินพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ 10มาเป็นมอบผ้ากฐินเขาเรียกอะไรมาก็เรียกไม่ถูกพระราชทานกฐินพระราชทานมาจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10ก็เป็นมงคลเป็นฤกษ์ดียามดีของวัดสังฆทานก็หลายปีใช้เวลาตั้ง10 40น่าจะมาจำไม่ผิดประมาณ40ต้องปี1828 2832ปีก็ปีนี้เป็นปีที่42ก็ถือว่าเป็นความดีงามของลูกศิษย์ลูกหาก็ปื้มปิติยินดีในการที่จะทอดกฐินวันพรุ่งนี้พอดีมีสายมาจากทางบ้านโยมมาจากนครปฐมโยมสุรวุฒิ ครับเอาครับคือผมเบื่อชีวิตฮะโยมได้ยินไหมผมเบื่อชีวิตฮะเบื่อทำไมใจฆ่าตัวตายครับเสียงไม่ชัดนะโยมค่อยพูดนะใจจะฆ่าตัวตายฮะอยากจะฆ่าตัวตาย ใช่ไหมฆ่าทำไมเดี๋ยวก็ตายไม่ต้องไปฆ่ามันหรอกเดี๋ยวก็ตายคือคนเราไม่มีธรรมะจะเป็นอย่างนั้นนะผิดหวังในชีวิตไม่ส้มหวังในครอบครัวไม่ส้มหวังในชีวิตในการเป็นอยู่เราต้องเอาธรรมะ ทื่อธรรมะทื่อธรรมเป็นใหญ่เนี่ยเราจะมีทางออกปัญหาทุกปัญหามีทางออกทีนี้เรานี่จะออกยังไงห้าวิธีได้ยังไงเราต้องมาที่วัดเพราะอยู่บ้านเราก็หาทางออกไม่เจอมันก็วนอยู่ในบ้านอยู่ในรังคานั้นน่ะเดินไปไหนก็ไม่รู้จะปรึกษาหาหรือใครที่โยมต้องเอาธรรมะไปฟังธรรมะแก้ปัญหาได้ถ้าโยมแก้ปัญหาเองไม่ได้โยมต้องลองมาวัดดูบ้างนะ โยมลองมาทื่อสิ้นมาดูคนอื่นเขาบ้างเราว่าลำบากคนที่ลำบากกว่าเรายังมีเยอะกว่าเราบางคนนะก็คิดฆ่าตัวตายเมื่อเราเนี่ยไม่อยากอยู่มีหนี้มีสิ้นการเป็นอยู่ก็แรนแค้นแสนสาหัสเราต้องดูต้นเหตุว่ามันเพราะอะไรมันมีเหตุคนที่เราที่ไม่มีจะกินอดอยากยากจนมันมีเหตุเหตุเราทำกรรมไว้ไม่ดีแต่อดีตชาตินู้น ชาติก่อนเราทําไม่ดีเราต้องโทษตัวเองนี่ว่าเราทํามาไม่ดีแล้วก็ยอมรับสภาพว่าคนที่ลําบากกว่าเราเนี่ยคนคิดฆ่าตัวตายไม่พอกินต้องไปอินเดียสักครั้งไปอินเดียจะรู้เลยโอ้เหล่านี้มันดีกว่าเขาเยอะอินเดียเขาไม่มีอะไรกินคนที่จนไปโอ้จนบ้านเรานี่สู้ไม่ได้บ้านเรานี่จนยังมีกินข้าวในจนแทบไม่มีกินกินอดอยากๆที่หลับที่นอนไม่มีบ้านไม่มี อยู่ตามข้างถนนอยู่ตามอะไรข้างวัดเป็นแถวแถวศูนย์ท่องเที่ยวอะไรก็มีเขาอยู่อย่างลำบากเสื้อผ้าอะไรก็โอ้เก่าคล้ำคล้าการจะกินเป็นอยู่อะไรไม่มีจะกินเคยไปครั้งนั้นไปกับหลวงพ่อสนองไปได้จะลิง ไปทัวร์ไปที่สังเวยนั้นเลยไปไดจันลิงไปเที่ยวไดจันลิงเนี่ยโอ้โหขึ้นรถไฟไปรถไฟเขาใหญ่นะมีตู้นอนนอนเป็นชั้นชั้นชั้นรถไฟของเขาก็มีไล่ระดับมีข้องคนรวยข้องคนปานกลางข้องคนจนข้องคนจนนี่ตะเกียกยันลังคาเต็มหมดเลย
พอเรากินข้าวเนี่ยในรถไฟเขามีข้าวเลี้ยงพอเราลงจากรถไฟเนี่ยเขาเอาข้าวเทเขาเอาข้าวนะที่เรากินเลือดเขาเจ้าหน้าที่รถไฟหรือตำรวจรถไฟข้าวที่เนี่ยกินเลือดเขามาเทลงทั้งขยะพอเทลงไปเนี่ยอยู่ในทั้งขยะคนที่เขาอยู่นั่นน่ะ เขามาแย่งกันที่ทั้งขยะมาคุยข้าวที่เข้ามาทิ้งมากินเก็บเป็นเอามาเทมือไปกอบมันเป็นแบบมันไม่น่ากินเราเห็นยังไม่น่ากินมันเป็นเพื่อนหมดเขาก็มาเปิดกินมาหยิบกินข้าวเป็นเม็ดเนี่ยเขายิ่งกว่าเราเรานี่ถือว่าเกิดเป็นคนได้กําไรนะมีกําไรที่ได้เป็นคน มันเป็นหม้าก็บุญแล้วเป็นหม้าขี้เลือนอาบน้ําก็ไม่ได้ตัวก็ขี้เลือนเปื้อนหมดเป็นคนที่ว่าโชคดีทําความดีได้เราไม่คิดทําเองเรามัวจะไปแข่งขันกันกูรียุคในยุคนี้มันกูรียุคเราจะไปแข่งขันจะไปสู้กันเอาล้ําเอารวยเรามีเกิดมาเป็นชีวิตเป็นคนนี่ถือว่าเรามีกําไรแล้วนะเราไม่ได้ขาดทุนมันขาดทุนตรงที่เรายังใช้ชีวิตไม่เป็น ใช้การเป็นอยู่ไม่เป็นอย่างใช้แข่งขันกับคนอื่นไม่คิดว่าจะทําบุญทําทานเราต้องถามตัวเองว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรทําไมเราถึงจนจนเพราะอะไรทําไมคนอื่นถึงรวยคนเรานี่มันเลือกเกิดได้นะไม่ใช่เลือกเกิดไม่ได้คนเราก็พูดกันไปคนเราเลือกเกิดไม่ได้พรหมลิขิตไม่ใช่เรานี่แหละลิขิตชีวิตตัวเองเราจะอยู่ยังไงเราอยู่เราจะได้อะไรแล้วทําอะไรแล้วมันจะได้ไม่ทําบุญมันจะได้บุญไม่ทําทานได้ทานไหมมันจะรวยไหมบุญปู่สมัยยิ่งให้ยิ่งรวยเรามันจนเพราะเรามันขาดบุญการสร้างทานสร้างบารมีคนเราพอไม่สร้างทานสร้างบารมีเกิดมาจะเป็นคนอดอยากยากจนอยู่ที่ไหนก็มีปัญหาอัตคัดขาดต้นเรื่องที่อยู่บ้านช่องห้องห่อแล้วไม่มีพวกก็จะยึดเนี่ย เราต้องห้าใส่เหตุคือต้องมาปฏิบัติธรรมอย่างโยมคนเมื่อกี้เนี่ยก็ต้องทําใจแล้วก็มาทําใจด้วยกันลองดูใจตัวเองดูลมเข้าลมออกคนอื่นที่เขาแย่กว่าเรามีอีกเยอะเราไม่เห็นเองเราไปมองคนที่สูงกว่าเราเราถึงไม่ยากอยู่เราถึงอยากตายอย่าไปมองคนที่สูงกว่าเราเราต้องมองคนที่ต่ํากว่าเราเขาน่ะแย่กว่าเราเขายังอยู่เองไม่คิดฆ่าตัวตายหม้ามันอยู่ในทุ่นไม่ได้ทํามาหากินอดอยากๆทําข้างถนนที่เลื้อนก็กินมันยังไม่คิดฆ่าตัวตายนะเราเป็นคนไม่คิดฆ่าตัวตายเราไม่อายหม้านะหม้ามันไม่ฆ่าตัวตายเลยใครจะค้ามันยังวิ่งนี่เราที่จะไปฆ่าตัวตายเราทํามาหากินมือก็มีตีนก็มีทํามาหากินเองได้ทําไมเราจะไปดิ้นรนเอาแต่ว่าจะให้รวยเมื่อนเข้าพืชว่างในชีวิตก็จะคิดฆ่าตัวตายมันต้องลองไม่ชีวิตมันต้องเริ่มต้นใหม่ เมื่อเราปฏิบัติธรรมนะวิตกยกจิตสู่ลมหายใจวิจารณ์ลมเข้าลมออกถ้าจิตมันคิดไปอื่นเราก็เริ่มต้นใหม่วิตกยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารณ์หนักขึ้นหนักขึ้นลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้หยาบละเอียดร้อนเย็นสั้นยาวเราก็รู้ลมเข้าลมออกก็จะเกิดปีติปีติก็จะเกิดความสุขความสุขก็จะหลวงเป็นหนึ่งเป็นเอกตาเป็นสมาธิเป็นปฐมฌานเนี่ยก็ทําได้ ถ้าจิตมันคิดโน้นคิดนี้มันก็ไม่เกิดสมาธิก็ไม่เกิดสติมันก็ขาดเนี่ยชีวิตเราเราพิจเดินไม่ได้ชีวิตยังอยู่ในทื่ออย่างโชคดีไปฆ่าตัวตายจะได้แหละเขาว่าเผ่าฝ่ายทิ้งแต่จิตมันในตัวคิดมันไม่ตายถ้ามันตายมันก็ไม่มีมาเกิดแล้วไอ้ที่มันเกิดมันเพราะมันมีตายตายเกิดตายเกิดเนี่ยพอเราคิดอยู่เรื่อยปรุงแต่งอยู่เรื่อยสร้างขันเป็นปรุงแต่งเป็นบุญเป็นบาปอยู่เรื่อยมันถึงได้เกิด ยังโยมเนี่ยต้องอย่าไปคิดฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายนี่มันบาปนะเราทําความดีได้เราไม่ทําเองเราไม่รู้หนทางพ่อแม่ไม่พาเข้าวัดก็ลูกก็มีปัญหาก็แก้ไม่ได้ยังโยมนี่ปัญหามีทางแก้โยมยังแก้ไม่ได้ถ้าโยมจะฆ่าตัวตายลงทุนสักร้อยขึ้นรถมาห้าตมาเนี่ยอาตมาจะพาไปอยู่ภูเขานั่นจะได้ไม่ต้องฆ่าตัวตายที่อยู่มีบ้านก็ทิ้งไปเถอะมาอยู่วัดเนี่ย มานอนอยู่ที่นี่เลยใกล้ๆเมนตายได้เผ่าไม่ต้องไปฆ่าตัวตายหรอกตายมันเกิดใหม่มันเกิดยากเป็นคนนะที่ไปเกิดเป็นหมาเป็นแมวลำบากกว่าเดิมอีกเยอะพอดีโยมพระนะมาจากพระประจวบนะ
ช่ไหมพระมาตรการครับสวัสดีครับครับผมจะถามเรื่องเวลาผมนั่งสมาธิเนี่ยคือถ้าเพิ่งนั่งใหม่ๆผมจะรู้สึกว่าพอนั่งใหม่ๆแล้วผมพยายามจับที่ลมหายใจใช่ไหมครับผมจับที่ลมหายใจแล้วมีเสียงรอบข้างผมได้ยินเสียงมีสัมผัสผมได้รับรู้สัมผัสแล้วพอแล้วก็มันก็จะเห็นภาพมืดๆเพราะว่ามันยังอยู่ที่สายตายังอยู่ที่ลมหายใจยังอยู่ที่เสียงยังอยู่ที่สัมผัสแบบนี้ผมควรทำยังไงต่อครับเราก็มีสติรู้อยู่สิ่งพวกนั้นที่เราสัมผัสมีอะไรเนี่ยมันจิตเราเนี่ยจิตเราเนี่ยถ้าเราทำสติดีๆแล้วก็จะสัมผัสมีนิมิตมีอะไรอย่างเงี้ยคือจิตเราเนี่ยถ้าออกข้างนอกมันก็จะเกิดเป็นอย่างนี้เลยอย่างที่นี่หมายถึงอะไรครับหมายถึงจิตนู้นคุณพ่อยังพูดใหม่เลยนิมิตหมายถึงอะไรครับว่าก็คือผมหายใจเข้าผมรู้ว่าเราหายใจแต่ผมจะเห็นภาพที่เพราะเราหลับตามันจะมืดนะแต่ผมจะรู้ว่าตัวเองหายใจจะรู้สึกว่าตัวเองหายใจเข้าหายใจออกแล้วมีเสียงรอบข้างผมก็จะได้ยินเสียงแล้วมีสัมผัสอย่างเช่นยุงอย่างเช่นอะไรมาแต่ตัวหรือมดหรืออะไรเงี้ยครับเราก็จะสัมผัสถึงร่างกายที่บริเวณนั้นบริเวณนั้นจุดตรงนั้นเช่นมดเดินอะไรเงี้ยผมก็จะรู้สึกตรงแค่มดเดินแค่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะรู้สึกถึงหลายๆอย่างแต่ว่าผมควรทำยังไงต่อในเมื่อผมอยู่ตรงนั้นแล้วผมควรจะไปยังไงครับเราก็อยู่จิตเราก็เกาะที่ลบนะอย่าไปเกาะตามที่มดตายอย่าไปเกาะเสี่ยงนั้นเราก็คือมันรู้สึกพร้อมกันนะแต่ว่ามันจะไม่มากบางอันจะมากบางอันจะน้อยบางอันจะมากบางอย่างจะน้อยสัมผัสมากลมหายใจจะรู้สึกถึงลมหายใจน้อยพอได้ยินเสียงมากจะรู้สึกถึงลมหายใจน้อยมันจะเหมือนกับว่าลมหายใจมันจะน้อยลงจะมากขึ้นพอเรามาเพ่งที่ลมหายใจมันจะรู้สึกถึงลมหายใจพอรู้สึกถึงลมหายใจมากๆมันจะรู้สึกเบื่อมากครับจะมีอาการเบื่อมากผมก็พยายามจะสัมผัสหลายๆอย่างพร้อมๆกันแต่ว่ามันจะมีปริมาณที่มากน้อยต่างกันนะผมคุณทำไงต่อคือการปฏิบัติเนี่ยเราดูกายใช่ไหมดูลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกเราพยายามมีสติระลึกรู้ลมเข้าลมออกแล้วก็วิจารลมเราเนี่ยลมเข้าร้อนเราก็รู้เรียกวิจารวิตกยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารลมเข้าลมออกลมสั้นลมยาวหยาบละเอียดเนี่ยเราก็ดูไปเรื่อยๆลมหยาบหยาบเนี่ยเราดูไปเรื่อยๆเรียกจิตต่อจดจ่ออยู่ที่ลมเข้าลมออกมันก็จะละเอียดไปเรื่อยลมจะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นสติมากขึ้นสติมากขึ้นก็ตัวก็เริ่มเบาเบาสบายสติมากขึ้นสมาธิก็เริ่มเกิดพอสมาธิเริ่มเกิดเนี่ยจะมีปิติเกิดขึ้นปิติในคนลุกคนพองน้ำตาไหลน้ำตาร่วงเนี่ยเหมือนคนร้องไห้เนี่ยคนลุกคนพองอันนี้มันเกิดมาจากเราวิจารณ์ลมสติมากขึ้นสมาธิเริ่มเกิดจะเกิดปีติเกิดขึ้นจากใจเราอ๋ออันนี้คือแต่ต้องใช้เวลาในการเราต้องอยู่นั้นให้นานฮะใช่สติมากขึ้นวิจารณ์ลมมากขึ้นนะอ๋อวิจารณ์ลมเข้าลมออกรู้ว่าลมร้อนลมสั้นลมยาวหยาบละเอียดเรียกวิจารณ์ลมวิจารณ์หนักขึ้นสติมากขึ้นพอสติมากขึ้นสมาธิเริ่มเกิดพอสมาธิเริ่มเกิดจะเกิดปิติปิติทีนี้เรานั่งปวดเมื่อยก็จะกายก็เบาใจก็เบาสบายร่างกายก็ปรี้ก็เปล่านะจะแข็งแรงปวดเมื่อยหายไปก็จะเกิดความสุขเกิดขึ้นต่อมาจากปิติเนี่ยครับแล้วพอดีมีคำถามนิดนึงคำถามวันนั้นผมนั่งสมาธินั่งทั้งคืนครับแล้วทีนี้ผมนั่งไปเรื่อยผมไปจับที่ความปวดตรงหลังอะอยู่ผมก็ไปอยู่ผมหายไปหมดเลยอะผมไปเห็นความปวดเหมือนว่ามันรู้สึกว่ามันปวดมากขึ้นมันปวดน้อยลงมันปวดมากขึ้นมันปวดน้อยลงมันรู้สึกแล้วแต่ว่าผมไม่ได้รู้สึกถึงตัวเองหมดเลยมันหายไปหมดเลยอะผมรู้สึกแค่ปวดมันเหมือนว่าผมกำลังมองความปวดอยู่ในที่มืดๆแต่ผมไม่ได้เห็นนะผมแค่รู้สึกมันคืออะไรครับจิตปวดมากขึ้นปวดน้อยลงเป็นที่จิตเราจิตเราไปเซเวอร์ความปวดนั้นพอติดมันจิตนั้นไปยึดความปวดนั้นมันก็ปวดมากขึ้นปวดมากขึ้นปวดน้อยลงสมาธิมันยังไม่พอพอสมาธิ
มากขึ้นปวดก็น้อยลงพอสมาธิลดลงปวดก็มากขึ้นอ๋อก็คือสมาธิจะไม่ตรงเนี่ยมันไม่เสมอเนี่ยใช่จิตเรามันยังไม่สมาธิมันยังไม่พอสมาธิมันยังอ่อนอยู่อ๋อครับถ้าสมาธิเรามากขึ้นสติมากขึ้นสมาธิมากขึ้นปวดเมื่อยก็หายเรียกข้ามเวทนาสมาธิมันพอมันก็ข้ามปวดเมื่อยไปครับจิตมันก็จะไม่รับความปวดเมื่อยนี่นะมันจะไม่สู้อารมณ์ต้องสร้างสติด้วยการปฏิบัติใช่ไหมครับหรือว่าหน้าต่อเนื่องมีสติต่อเนื่องตัวรู้เนี่ยมันมีเสียงมาด้วยเสียงเราได้ยินเราก็เฉยเราก็อยู่จับอยู่ที่ลมเข้าลมออกแล้วพอเสียงมาแล้วผมไม่เห็นลมเลยครับผมไม่เห็นแม้กระทั่งลมผมไม่รู้สึกว่าตัวเองหายใจแล้วพอเสียงมาผมได้ยินเสียงใช่พอได้ยินเสียงแล้วผมก็ออกห่างจากความปวดนั้นแล้วผมก็กลับมาอยู่ที่ตัวเองครับอยู่ที่ตัวเองเหมือนท่านั่งสมาธิในครั้งแรกที่เดินมานั่งแล้วผมก็ลืมตาแล้วผมก็ปวดหลังอย่างมากคือผมไม่รู้ว่าผมไปจิตแล้วมันไปเกี่ยวข้างนอกไปเกี่ยวเสียงเกี่ยวข้างนอกแล้วมันก็วนไปวนมาเดี๋ยวก็มาที่ตัวเดี๋ยวก็ไปที่เสี้ยงแบบมันไม่อยู่ที่กายอย่างเดียวมันต้องอยู่ที่กายเราเสี้ยงก็สักแต่ว่าเราไม่ทนใจเราก็ไม่ทนใจที่กายเราที่ลมหายใจอยู่ที่กายคือจับกายให้อยู่เนี่ยเสี้ยงเนี่ยมันก็ดับไปถ้าเราจับกายไม่อยู่มันก็ไปจับอยู่ที่เสี้ยงเพราะจิตมันไปอยู่ที่นั่นพอเรากลับมาที่กายเราก็มารู้สึกกายเข้าใจเนาะเข้าใจครับทำสติมากๆสมาธิมันเกิดจากสติสติต่อเนื่องเป็นสมาธิเกิดขึ้นก็คือการปฏิบัตินี่ครูบาอาจารย์ก็สอนให้เราเจริญสติปัฏฐาน4ให้ดูกายดูกายลมเข้าลมออกกายเราเนี่ยกายหยาบกายละเอียดดูกายดูเวทนาเวทนาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นถ้าเรานั่งปฏิบัติอยู่เนี่ยดูกายนะขึ้นนะขึ้นก็จะมีเวทนาเวทนาก็มาจากทางจิตดูกายก็ดูจิตดูจิตเรามันรับอารมณ์เวทนาเกิดทุกข์เราก็รู้ว่ามันทุกข์แล้วก็ดูไปเรื่อยดูกายดูเวทนาเวทนาทุกข์มันดับสุขมันเกิดเราดูเวทนาทางสุขพอสุขดับอุเบกขาเกิดคือการวางเฉยจิตมันจะเฉยไม่ทุกข์ไม่สุขจะอยู่ตกอยู่ที่เฉยก็เรียกอุเบกขาเวทนามันจะวนเวียนดูกายดูเวทนาดูจิตเนี่ยจิตนี่มันก็เดี๋ยวมันก็คิดเดี๋ยวมันก็หยุดดูกายการเกิดดับของจิตจิตคิดมันเกิดเราก็ไม่ปรุงแต่งเรารู้มันคิดเดี๋ยวมันก็ดับดูกายดูเวทนาดูจิตที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้เป็นธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติดูกายดูเวทนาดูจิตคิดนู่นคิดนี่จิตเสวยอารมณ์สุขทุกข์สุขทุกข์เดี๋ยวเฉยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่แน่นอนเกิดขึ้นเดี๋ยวตั้งอยู่ตั้งพักหนึ่งเดี๋ยวกระดับใช่ไหมเปลี่ยนแปลงดูการเปลี่ยนแปลงของเวทนาดูของจิตโยมเข้าใจนะเอาจากโยมสุขเชียงใหม่นะธรรมสการ์จะได้รับการเจริญสุขสาธุคืออยากจะปรึกษาปัญหาท่านว่าตอนนี้มีความคิดแบบว่าอยู่เพื่อแบบกินถ่ายแล้วก็รอนตายนะคะแต่ก็ไม่ได้มีความอยากฆ่าตัวตายนะคะแต่ก็ว่ามันไม่มีสาระอะไรก็ทนอยู่กันไปแล้วก็เลี้ยงดูเขาไม่ให้เขาพิการแล้วก็ไม่ค่อยรักตัวเองเท่าไหร่คือไม่รักคือไม่ปนเปื้อนไม่แต่งตัวใหม่ซื้อของดีๆมาให้ทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นความคิดที่ถูกหรือผิดคะมันก็ถูกนะความคิดธรรมธาคือแต่ก่อนไม่เป็นอย่างนี้นะคะอาจารย์เพิ่งมีความคิดแบบนี้ปีนี้ค่ะ
ความคิดมันเกิดมาจากการปฏิบัติเนี่ยมันลดมันละไปเองเราก็จะเข้าใจเป็นธรรมที่เราปฏิบัติเนี่ยเราจิตเข้าถึงธรรมมันก็จะเริ่มรู้มากขึ้นว่าเราอยู่เพื่ออะไรครูบาอาจารย์บอกเรานี่กินข้าวรอตายเฉยๆก็คือท่านปฏิบัติจิตท่านบรรลุแล้วนี่แล้วก็รอร่างกายตายอย่างเดียวรอแต่รอแบบจิตไม่เอาอะไรเลยครับไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นอย่างเราต้องปฏิบัติไปด้วยแล้วจิตเรายังไม่หลุดพ้นเราก็เจริญสติไปเรื่อยๆอันนี้มันเป็นธรรมะจากเกิดมาขึ้นมาจากการปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงจิตมันไม่แน่นอนจิตเนี่ยเดียวก็เป็นธรรมเดียวก็เป็นธาตุแต่ยังมีแบบนี้มีความสุขนะคะแต่ว่ายังไม่อยากตายตอนนี้กลัวมันไม่แน่นะคะมันไม่มีหลักประกันว่าเราจะได้ไปเกิดดีนะคะมันก็ต้องเป็นก่อนนะเราจะอยากเกิดดีมันต้องเป็นก่อนตายนะจิตจะเป็นเทวดาต้องเป็นก่อนถ้าจะปฏิบัติแบบเข้มข้นนะคะเผื่อตายเร็วเพราะอายุมากแล้วจะทำยังไงดีคะเราก็นั่งสมาธิเดินจงกรมพิจารณากายตัวเองพิจารณาร่างกายหรือเราจะดูลมเข้าลมออกแล้วแต่ที่เราปฏิบัติมาอย่างไรเราก็ทำตามที่เราปฏิบัติแล้วมันสงบทำให้จิตสงบทำอะไรก็ทำยังไงก็พิจารณาอย่างนี้อยู่ใช่ไหมคะไม่ส่งจิตออกนอกเลยใช่ไหมคะให้จิตมันอยู่กับกายเกาะอยู่ที่กายมีสติอยู่ระลึกรู้อยู่เดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่หายใจอยู่ต้องรู้กายอยู่มีสติจดจ่ออยู่ที่กายเนี่ยการปฏิบัติมันจะมีอารมณ์นี้มีอารมณ์กินข้าวไม่ได้ก็มีไปเห็นเนื้อสัตว์แล้วก็จะกลืนไม่ลงก็มีแต่ไม่ของดีกินเท่าไหร่ของแพงนะคะให้กินของธรรมดาจิตที่มันเป็นสมถะเป็นแบบไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีไม่อยากเป็นจิตมันมีแล่อารมณ์เนี่ยมันก็มีอยากมีไม่อยากแต่ในตลาดนี่อาหารเต็มถุงเดี๋ยวนี้เดิน10รอบก็ยังไม่ได้เลยค่ะก็โยมก็ต้องปฏิบัติไปเนาะยืนเดินนั่งนอนมีสติทำไปเรื่อยๆแล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงจนถึงวันตายก็ทำสมมติว่าเรารู้ตัวว่าจะตายเราป่วยมากแล้วก็ทำอย่างนี้ใช่ไหมคะเราต้องทำไปเรื่อยๆไม่ต้องว่าเตรียมตัวจะตายตอนจะตายมันทำไม่ทันนะเพราะคนจะตายนี่มันจะวกวนความคิดนี่มันจะไม่อยู่อย่างที่เราเป็นอยู่ปัจจุบันในจะเวทนาเข้ามาครอบงำเราการเจ็บปวดของกายหายใจก็ไม่ออกปวดไปหมดพลิกตัวก็ไม่ไหวนี่เวทนาเข้าครอบงำถ้าจิตเรายังเสวยอารมณ์เวทนานี้อยู่นี่มันก็ไปไม่ดีได้เพราะว่าร่างกายเราทนไม่ได้มันจะแตกดับแต่เราทำนี่เรายังไม่เจ็บปวดอ่ะตอนนี้พอเจ็บปวดเราจะไม่ใช่หรอคะเราลองนั่งนานๆนั่งนานๆเดินนานๆแล้วลองนอนนานๆให้เวทนามันเกิดแล้วเราลองไม่ต้องพลิกตัวดูถ้านอนก็นอนไปนะครึ่งวันก็ไม่ลุกคอนวันก็ไม่ลุกลองนอนท่าเดียวอย่าไปพลิกนะถ้าคนจะตายมันเป็นเหมือนอย่างนั้นนะเมื่อไหร่ที่เรานอนนานนอนจนปวดไปหมดเดินเดินให้นานเดินไปจนปวดมันหมดไปไม่ไหวนะเดินให้มันทะลุปวดแต่เราต้องมีสติอยู่ตลอดสติอยู่ที่กายตลอดมันปวดมันเมื่อยมันปวดเราก็เดินมีสติกายยกขายกเหยียบยกย่างเหยียบเราก็มีสติเราต้องฝึกตัวนี้ไว้สติถ้ามันอยู่กับกายมันจิตมันจะเป็นสมาธิเมื่อสมาธิเนี่ยมันจะมากขึ้นมันจะความเจ็บปวดเนี่ยเราจะข้ามได้ข้ามได้คือทำจิตให้เป็นสมาธิเป็นปฐมฌานแล้วข้ามความเจ็บปวดนี้ไปนี่มันต้องทำให้ก่อนที่เราจะตายต้องให้มันได้ก่อนนะไม่ใช่จะตายจะไม่ได้นอนสมาธิมันเลยไม่ค่อยมีเวทนาลองนั่งนานๆนั่งสักสองสามชั่วโมงดูไม่ต้องขยับนะถ้ามันปวดก็ทนไปสักสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงแล้วดูว่าตอนที่เราเป็นอยู่นี่กับตอนจะตายเหมือนกันไหมตายมันหนักกว่านี้นะถ้าเราทนไม่ได้นั่งตั้ง3ชั่วโมงทนไม่ได้เนี่ยตายมันหนักกว่านี้ตายแล้วเราเลี้ยงไม่ได้ด้วยเองเหรอคะ
คะใช่อาจารย์อะไรนะแล้วมันจะข้ามได้เองเหรอคะความเจ็บปวดอ่ะจิตมันข้ามจิตมันข้ามลองดูค่ะต้องนั่งให้จิตนี่มันข้ามจิตเป็นสมาธิพอมันก็ข้ามสมาธิไม่พอมันก็ไม่ข้ามคือต้องแยกกายกับจิตออกจากกันกายปวดจิตไม่ปวดต้องทนให้มันข้ามถ้ามันข้ามได้ก็คือสมาธิเราพอมันก็ข้ามถ้าสมาธิไม่พอมันก็ไม่ข้ามเดี๋ยวเราก็ทนไม่ไหวมันปวดจะตายคนจะตายมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยแล้วมันหนักกว่านั้นนะหนักกว่าที่เรานั่ง3-4ชั่วโมงก็ไม่เป็นไรไม่ผิดปกติใช่ไหมคะไม่อยากพูดกับใครปกติของการปฏิบัติรำคาญคนมาคนนั่นแหละจะชอบอยู่คนเดียวปฏิบัติไปได้ไปจะชอบอยู่คนเดียวถึงพระปฏิบัติถึงชอบอยู่ในป่ามันเสียเวลานี่ค่ะของเรานะคะถ้าไปคุยคนอื่นมันจะบอกว่าเสียเวลาให้อยู่คนเดียวปฏิบัติไปกินข้าวก็มีอะไรก็กินไม่มุ่งก็แว่งห้าอะไรมากินใช่แต่ก่อนแต่งตัวมากเดี๋ยวนี้ไม่เอาเลยค่ะเบื่อหน่ายยิ่งสติทาไปก็อายเขาแต่ก่อนนี่แดงแก่เลยค่ะกราบนมัสการจ้า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 ปฏิบัติปฏิบัติไปเรื่อยๆมันเปลี่ยนไปเรื่อยการปฏิบัติเปลี่ยนไปเรื่อยการเปลี่ยนแปลงของจิตมันเป็นที่จิตอย่างที่โยมปฏิบัติก็เป็นที่จิตจิตมันเป็นมันไม่อยากได้มันเบื่ออาหารมีเบื่ออาหารไม่อยากกินไม่อยากเคี้ยวปฏิบัติไปนะเข้าแล้วทั้งเคี้ยวข้าวก็ขี้เกียจไม่อยากเคี้ยวทำไมเราจะปฏิบัติไปเรื่อยจะเข้าใจสิ่งพวกนี้มันจะเข้ามาห้าเราก็ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ถามครูบาอาจารย์ว่าจะแก้ยังไงก็ด้วยการมีสติมากขึ้นการแก้ก็คือมีสติมากขึ้นให้สมาธิมันมากขึ้นพิจารณาร่างกายสมาธิมากขึ้นเราพิจารณาร่างกายสิ่งพวกนี้ก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีไม่อยู่อย่างเดิมจิตเรานี้ปฏิบัติไปจะไม่อยู่อย่างเดิมวันนี้ปฏิบัติกับพรุ่งนี้ปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแต่มันจะเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆสมาธิมากขึ้นเรื่อยอันนี้คือการปฏิบัติครูบาอาจารย์ก็สอนไว้ให้เรานะคอยจับจิตไว้จับกายไว้อย่าไปทิ้งกายอย่าทิ้งจิตดูกายดูจิตดูจิตเป็นวิปัสสนาดูกายเป็นสมถะดูกายยังจิตให้สงบพอจิตสงบแล้วเกิดสมาธิบ้างแล้วแล้วก็พิจารณากายดูพิจารณาจิตจิตสงบแล้วก็พิจารณาขันธ์5เนี่ยดูกายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือพิจารณาเรียกวิปัสสนากรรมฐานดูกายเนี่ยดูรูปดูนามคือจับจุดใหญ่คือมีสองอย่างรูปกับนามรูปคือร่างกายนามคือจิตมีสองอย่างเพราะเราร่างกายเรามีประกอบอยู่แค่สองอย่างรูปกับนามรูปก็มีประกอบด้วยดินน้ำไฟลมก็ประกอบมาเป็นรูปนามเข้ามาสิ่งเราก็คือจิตเราที่เขากลัวพี่เขากลัวเนี่ยกลัวนามเนี่ยแต่บางคนก็กลัวรูปคนตายรูปร่างงานอย่างนี้ก็กลัวคนตายแต่บางคนก็กลัวพี่กลัวจิตกลัววิญญาณคนตายวิญญาณคนตายก็คือจิตนั่นเองที่มันออกจากร่างไปที่มันยังห่วงโน้นห่วงนี้ก็ยังวกวนอยู่มาห้าคนนั้นมาเข้าฟันคนนี้มันก็เป็นไปได้หมดเพราะจิตคนหลังมันมีอนุภาพทำให้สูงก็ได้ทำให้ต่ำก็ได้พอดีมีสายมาจากลพบุรีจากโยมทองคำเวลานั่งสมาธิแล้วทำไมน้ำตาไหลฮะปิติมันเกิดนะยอมได้ยินไหมได้ยินจ้ะมันมีอาการอะไรมั่งน้ำตาไหลอย่างเดียวน้ำตาไหลน้ำตาไหลออกมาข้าวเต็มหน้าเป็นหรือว่าเป็นกำหรือว่าน้ำตาไหลมันก็เกิดได้จากเราปฏิบัติไปมีปิติเกิดขึ้นน้ำตาจะไหลมันขนร้องไห้มันไหลออกมาเองใช่ปิติเกิดจากการปฏิบัติธรรมเนี่ยการปฏิบัติจิตนี่เนี่ยจิตมันปิติมันทำให้
ตาเนี่ยน้ำตาไล่ได้มันคนร้องไห้แต่เหตุต้นเหตุมาจากจิตกายไม่ได้ร้องไห้เองนะจิตมันทำให้ปิติเกิดในกายน้ำตาไล่คนลุกคนชันน้ำตาไล่คนลุกคนคนลุกคนพองนั่งไม่ปวดไม่เมื่อยถ้าปิติเกิดไม่ว่ากรรมไม่ว่าเป็นกรรมไม่ใช่กรรมนะโยมนะปิติมันเกิดก็คือเรามีสติมากขึ้นสติมากขึ้นทำให้ปิติเกิดสมาธิมันเริ่มเกิดสมาธิเกิดแล้วมันจะเป็นปิติมันจะมีความสุขนั่งก็เป็นสุขนอนอยู่ก็เป็นสุขถ้าปิติมันเกิดปวดเมื่อยก็หายไปมีโยมมีอะไรท่ามอีกไหมขอบคุณมากค่ะถ้าทำต่อไปนะโยมนะทำให้มันทะลุปิติไปเรียกเป็นความสุขจิตก็จะรวมเป็นหนึ่งเป็นเอกคตาลมจิตตั้งมั่นในกายนี่สิ่งที่เราปฏิบัติไปของการปฏิบัติมีซ่องยังการเจริญสติเนี่ยการทำสมาธิจิตสงบแล้วเราก็เจริญวิปัสสนาคือพิจารณากายพิจารณาผมขนเล็บฟันนั่งว่ามันเป็นธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่ของที่ยั่งยืนท่าวอนอะไรมันคล้องมาพ่อแม่ให้มายืมใช้ชั่วคราวอยู่ไม่นานก็ต้องคืนเข้าไปสักวันหนึ่งต้องคืนเข้าเราต้องเร่งทำความดีต้องทำอยู่ตลอดถึงจะนั่งจะนอนเราก็ต้องทำใจนะคือเกิดมาต้องทำใจเดียวกายเป็นส่วนประกอบที่ให้เราทำใจเพราะถ้าไม่มีกายใจก็อยู่ไม่ได้มันก็ต้องอาศัยกายเราก็อาศัยกายในปฏิบัติธรรมทำความดีให้มากละความไม่ดีทิ้งไปสิ่งที่ไม่ดีทำไปเวลาเราจะแตกดับตายไปจิตมันจะเศร้าหมองถ้าเราจะไปเกิดใหม่ไม่ดีก็เป็นเทวดาครูบาอาจารย์บอกให้เป็นก่อนตายเป็นอยู่ขณะนี้เราเป็นเทวดาเราก็ต้องเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ถ้าเราจะเป็นหมาเป็นแมวก็เป็นตอนนี้จิตมันปรุงแต่งถึงเป็นเพราะคนเรานี่ไปด้วยอำนาจจิตเราก็ต้องทำจิตทำสิ้นให้ดีทำสมาธิทำจิตให้สมาธิมันเกิดเพราะคนเรานี่มันไม่มีอะไรนอกจากร่างกายเราต้องทำความดีแล้วจะได้มนุษย์สมบัติเราทื่อสิ้นดีสมาธิมีบ้างมีมนุษย์สมบัติเราก็ต้องรักษาสมบัติอันนี้ไว้สมบัติที่เป็นมนุษย์เนี่ยตายชาตินี้แล้วยังน้อยเราไม่ตกนรกไปเป็นเทวดาสมบัติมนุษย์เราก็ยังอยู่ยังติดไปอยู่ยังรอโอกาสลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไปเป็นเทวดาแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์อีกพยายามสิ้นเนี่ยครูบาอาจารย์บอกว่าเนี่ยเรารักษาไว้ต่อไปเราก็เป็นมนุษย์พอสมบัติมนุษย์ก็คือการรักษาสิ้นที่มาเรามาเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เพราะแต่ปางก่อนนู้นเราเคยรักษาสิ้นไว้รักษาไปชาติหนึ่งเนี่ยอันนี้ส่งเราได้เป็นมนุษย์อีกหลายชาติจนกว่าจะได้เข้าถึงนิพพานจนกว่าจิตเราจะหลุดพ้นเพราะการปฏิบัติคือทำให้จิตหลุดพ้นกายมันไม่หลุดมันไม่หลุดไปจากการปวดเมื่อยเพราะกายมันไม่หลุดพ้นหลุดพ้นก็คือมันตายจิตก็ไปต่างคนต่างแยกย้ายไปอย่างที่โบราณเขาว่า4คนห้าม3คนแห่1คนนั่งแคร่ต้องคนพาไป4คนห้ามก็ดินน้ำไฟลมเป็นธาตุตามธรรมชาติที่พ่อแม่ให้มาเรามาแต่จิตดวงเดียวที่มาเข้าสิ่งธาตุดินน้ำไฟลมที่พ่อแม่ให้มาเนี่ยสามคนแห่ก็ความโลภความโกรธความหลงก็แห่เราไปทั่วแห่มาตั้งหลายปีหลายสิบปีแห่เราไปดีมั่งไม่ดีมั่งแล้วโกรธคนโน้นเกลียดคนนี้ความโลภอยากได้โน้นอยากได้นี่หลงวันนี้มันก็ของเราทั้งนั้นนี่บ้านเราเรือนเราครอบครัวเรานี่ก็สมบัติของเราเงินของเรานี่มันแห่เราไปเราก็ลืมหมดลืมการปฏิบัติธรรมลืมเข้าวัดลืมทุกอย่างด้วยอำนาจของไอ้สามคนแห่เนี่ยหนึ่งคนนั่งแค่หรือจิตเรา
ชีวิตเราเนี่ยมันทุกข์กันสร้างคนนี้แห่ก็แห่มานะมาไปนู่นไปนี่ทุกวันเนี่ยที่เราเป็นเดือดเป็นร้อนเป็นทุกข์เป็นสุขอยู่เนี่ยหนึ่งคนนั่งแค่สองคนพาไปพอตายแล้วเนี่ยไอ้ที่ห้ามก็ไม่ห้ามไอ้ที่แห่ก็ไม่แห่เหลือแต่จิตนั่งแค่สองคนพาไปสองคนก็บาปกับบุญนะพาเราไปเราจิตปรุงแต่งเป็นบุญบุญก็พาไปปรุงแต่งเป็นบาปบาปพาไปพอดีมีสายมาจากนครพนมจากโยมนินเจริญทุกโยมนินนมัสการสักขาพระอาจารย์อยากโทรมาขอบพระคุณนะคะในสถานีฟังได้แล้วนะคะมาไปซ่อมมาได้วันจะโทรมาบอกว่าฟังได้แล้วซ่อมตั้งแต่วันที่3ชัดเจนก็ฟังตลอดทั้งคืนน่ะฟังตลอดเลยเพราะว่าที่บ้านน่ะมีการปฏิบัติโยมอยู่อำเภออะไรคะอยู่บ้านอยู่อำเภออะไรบ้านในโคกสว่างเลยอำเภออะไรอำเภอท่าพนมนอนท่าพนมจ้ะมีการปฏิบัติแต่วิปัสสนาทุกเย็นเลยที่บ้านน่ะดีสมาธิเรียกว่าสวดมนต์ภาวนาดีสมาธิธรรมะนี่ช่วยได้นะวิทยุเนี่ยสวดมนต์ไปด้วยตามวิทยุนะค่ะก็สวดค่ะสวดเอาบ้านนะทำวัดค่ะโมทนากับญาติโยมเนาะโมทนานะสาธุก็บุญมหาศาลบุญที่มีวิทยุวิทยุดับโยมก็นอนไม่หลับเหมือนขาดอะไรอย่างหนึ่งไม่ได้ฟังก็นอนไม่หลับฟุ้งซ่านก็ได้สวดมนต์ภาวนาก็ครูบาอาจารย์ก็เป้าหมายก็คืออยากจะให้คนอยู่ที่บ้านญาติพี่น้องได้ปฏิบัติธรรมกับวิทยุท่านบอกว่าสร้างวิทยุดีกว่าสร้างวัดพอสร้างวัดพระก็ไม่ค่อยมีไปอยู่ถ้ามีวิทยุนี่มันเข้าได้ทุกบ้านวิทยุเนี่ยช่วยได้ช่วยให้คนในคลายทุกข์ได้ให้มีความสุขได้สุขทางใจได้สวดมนต์ภาวนาทำตามคำตั้งซ่อนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ก็อยากจะให้คนฟังได้มีความสุขเรื่องอื่นเราก็ตัดไปเราก็มาปฏิบัติธรรมอยู่กับบ้านเราเราแก่แล้วไปไหนไม่ไหวบางคนก็เป็นอัมพฤกษ์เดินไปไหนไม่ไหวก็ได้อยู่ที่บ้านได้ปฏิบัติธรรมฟังธรรมะครูบาอาจารย์อยู่นะหลวงพ่อท่านน้องหลวงปู่ทั้งวันท่านก็ซ่อนอยู่ทุกวันเนี่ยซ่อนมาหลายปีก็ยังเอาไปปฏิบัติและใช้ได้อยู่เพราะครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติมาท่านก็เอาธรรมะที่ท่านปฏิบัติมาซ่อนให้ท่านผู้ชมผู้ฟังเนี่ยปฏิบัติตามเพราะมันได้ผลท่านปฏิบัติมาแล้วได้พ้นก็เลยอยากจะให้คนอื่นให้ญาติให้พี่น้องกันนี่เนี่ยญาติธรรมที่อยู่ทางบ้านได้ปฏิบัติตามก็จะได้ไม่มีความทุกข์มันมีทางออกมาปฏิบัติธรรมแล้วมันจะเจอทางออกเองฟังธรรมจะเข้าใจในหลวงพ่อท่านก็อยากจะให้คนเนี่ยมันเลิกทุกข์ทันที5ทางออกให้เจอเพราะคนเรานี่อยู่ไม่นานเดี๋ยวก็ตายตายแล้วจะไปไหนมีที่ไปหรือยังมีอะไรเป็นที่พึ่งเราต้องเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งไปพึ่งพี่พึ่งสร้างพึ่งไม่ได้นะพี่มันก็แนะนำไปอื่นแนะนำให้เอาหัวหมูมาให้กินแนะนำให้เอาดอกไม้ทุกเทียนไปไหว้ก็หัวบวกหัวผ้าเมื่อตอนกลางวันตอนเช้าๆกลางวันนะมีโยมฟังเมื่อสองวันฟังว่าการไหว้พี่ม่อพี่ลงก็เลยคล่องใจเลยมาถามก็เดี๋ยวเอาไว้เบรกลั่งก็จะพูดให้ฟังเรื่องไหว้พี่ก็ช่วงนี้ก็เบรกขอพักเบรกสัก5นาทีเอาไว้ช่วงหน้าก็มาพบกันใหม่ก็ท่านที่จะโทรเข้ารายการก็โทรมาที่024961163ฝากข้อความในที่024961164ช่วงนี้ก็ขอพักเบรกสัก5นาทีโร
กของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโลกของธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังกับสิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปีพุทธศักราช2560มีดังต่อไปนี้ค่ะวันเสาร์ที่7ตุลาคมร่วมตักบาตรเทโวโรหณะณวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวายองค์กฐินณที่พักสงฆ์บุญสำริดตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีวันอาทิตย์ที่8ตุลาคมทอดถวายณวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีวันพฤหัสที่12ตุลาคมทอดถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายวันเสาร์ที่14ตุลาคมทอดถวายณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมทอดถวายณวัดป่าภาวนาวิเวกตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดป่าผาตาทานสวรรค์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดหนองบัวตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดศรีเจริญธรรมอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวัดสองพี่น้องอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวัดบุ่งแมลงน้อยป่าช้าบุ่งแมลงอำเภอสว่างเมียระวงจังหวัดอุบลราชธานีวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาวัดป่าน้ำตกเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดเขาแตงอ่อนอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีที่พักสงฆ์ศาลาธรรมเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่21ตุลาคมทอดถวายณวัดบ้านพลับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีที่พักสงฆ์ป่าน้องแฝกอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่22ตุลาคมทอดถวายณวัดสังฆทานไทยเยอรมันประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันสำนักสงฆ์หลวงปู่สังวาลเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีที่พักสงฆ์ป่าลันวาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยที่พักสงฆ์ป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีวันจันทร์ที่23ตุลาคมทอดถวายณวัดเสาหินอำเภอกงไกรราชจังหวัดสุโขทัยวันเสาร์ที่28ตุลาคมทอดถวายณสำนักสงฆ์ธรรมเนียบธรรมอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมทอดถวายณที่พักสงฆ์เกาะผาสุกอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมารามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากวัดหลวงขุนวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่วันจันทร์ที่30ตุลาคม
ทอดถวายณวัดต้นตาลโตนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันศุกร์ที่3พฤศจิกายนทอดถวายณวัดป่ามุจรินวิหารเมืองพุทธคยารัฐพิหารประเทศอินเดียวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายนทอดถวายผ้าป่าณวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนทอดถวายผ้าป่าณวัดเขาแหลมเจริญธรรมอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์จึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปี2560สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240ค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสองถึงเก้าพฤศจิกายนพุทธศักราช2560ทอดกฐินสามัคคีวัดป่ามุจลินวิหารกราบนมัสการสี่สังเวชนียสถานติดต่อสอบถามร่วมเดินทางได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานแม่ชีสมศรี024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999โทร024961164แก่นแท้ของชีวิตอยู่ที่ความภาคเพียรร่วมบทเนกขัมมะปฏิบัติณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่024961240-42ที่เราจะถามกันเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจช่วงนี้เป็นช่วงที่ซ่องของรายการอีกหนึ่งชั่วโมงตั้งแต่5โมงถึง6โมงเย็นรายการธรรมะตั้งใจวันนี้อาตมาพระวุฒิชัยก็ได้มาออกรายการองค์เดียววันนี้ก็มาคุยธรรมะบ้างอะไรบ้างให้ญาติโยมฟังก็ตามที่เราปฏิบัติมาอย่างไรก็พูดไปอย่างที่เราทำก็จำเป็นถ้าโยมที่จะโทรเข้ารายการก็ซุ่นซ่องตีก็611163รายการสดถ้าอยากฝากข้อความมาซุ่นซ่อง4961164โทรมาร่วมเข้ารายการได้เนี่ยอาตมาภาคก็ขอดำเนินรายการต่อก็วันพรุ่งนี้ก็เป็นวันกฐินสามัคคีของวัดสังฆทานเป็นกฐินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เป็นบ่ายประมาณบ่ายโมงพระท่านที่จะมาก็มาเช้าก็มายังทันเพราะว่าเราทอดกฐินตอนบ่ายประมาณสักบ่ายโมงเนี่ยครับเริ่มถวายผ้าปกฐินก็การทำบุญหรือการสละมันเป็นการให้ทานกฐินนี่ก็เรียกการละทานทานที่มีการเวลามีเวลา1เดือนอันนี้ส่งกฐินนี่เราถวายไปแล้วนี่มีอันนี้ส่งผ้าจะผ้ากฐินเนี่ยนี่ส่งไปถึงกลางเดือน4ก็มีนิส่งนานแต่ว่าการทอดนี้ก็มีแค่เดือนเดียวไปถึงกลางเดือนที่ต้องตั้งแต่กลางเดือน11ก็อาทิตย์แรกของการออกพรรษาก็จะเป็นของวัดสังฆทานทอดกฐินที่วัดก็
ครูบาอาจารย์ท่านได้ตั้งไว้อย่างนั้นก็ทำลูกศิษย์ก็ทำตามๆกันต่อมาหลังจากอาทิตย์นี้ไปแล้วก็เป็นข้องซากข้าตั้งข้าของวัดตั้งกระถานก็มีพระกฐินท่านที่เป็นเจ้าภาพไว้ก็ไปร่วมด้วยช่วยกันทำบุญในการสละการสละเนี่ยเป็นผู้ให้เป็นผู้รวยผู้ได้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งขี้เหนียวยิ่งอดเพราะสิ่งพวกนี้มันเป็นเรื่องจริงที่มันมีอยู่ในสังคมนี้ปัจจุบันนี้พอดีมีทรายมาจากโยมประภัยนนทบุรีเจริญทุกโยมประภัยนมัสการค่ะพระอาจารย์ใช่พระทุกข์ใช่พระอาจารย์คะจะให้พระอาจารย์อธิบายเรื่องที่เกี่ยวกับพระอาจารย์เคยให้พรนะคะที่เรื่องมรรคสี่ผลสี่และพระนิพพานหนึ่งอะค่ะแปลว่าอะไรใช่ค่ะเคยได้ยินจากหลวงพ่อใหญ่ด้วยอะค่ะแต่ไม่ทราบความหมายอะค่ะมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งแปลว่าอะไรค่ะมรรคคือการเจริญที่เราเจริญมาคือเจริญวิปัสสนามรรคสี่ก็โสดามรรคโสดาผลถ้าสำเร็จก็เป็นโสดาผลสกทาคามรรคสกทาคาผลอนาคามรรคอนาคาผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลเข้าใจไหมค่ะคือการปฏิบัติแหละสูงสุดก็คืออรหัตตผลผลคือการสำเร็จกับการเจริญมรรคโสดามรรคก็เจริญโสดามรรคที่เราทำนี่เนี่ยหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยก็เจริญมรรคโสดามรรคถ้าสำเร็จรู้ความไม่เที่ยงของร่างกายอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยก็เป็นโสดาผลเข้าใจนะค่ะสมาธิบ้างผล4ข้อใช่ไหมคะก็โสดามรรคโสดาผลอนาคามรรคสกทามรรคสกทาผลอนาคามรรคอนาคาผลอรหันต์อรหัตมรรคอรหัตผลคือ1คือนิพพานค่ะมรรคผลนิพพานมี1ถ้าเราเจริญนิพพานนี่ก็คือไปอนาคาแล้วก็เข้านิพพานอนาคาผลแล้วก็เขาเจริญก็เข้านิพพาน1ก็สุดสูงสุดคือพระนิพพานตามที่เราปฏิบัติเป้าหมายก็คือทุกคนต้องไปนิพพานครูบาอาจารย์ก็บอกว่าทุกคนต้องไปนิพพานหมดถึงเราจะปฏิบัติไม่ปฏิบัติอนาคตก็ไปนิพพานหมดแต่ว่าใครจะไปเร็วไปช้าอันนี้ขึ้นอยู่กับการสะสมบารมีที่เราสะสมให้ทานแล้วสร้างสิ้นเนี่ยเป้าหมายคือไปนิพพานสละเพื่อให้มันไม่ตะนีคนตะนีไปนิพพานไม่ได้มันต้องปล่อยวางได้หมดถึงจะไปได้การสร้างบารมีมันก็ต้องเป็นงี้เนี่ยมันก็มีกิเลสมั่งมารมั่งแล้วมาร5เนี่ยมาเข้าสิ่งกิเลสมารท่านตมารเทวบุตรมารเอาไปสร้างขั้นมารคือมารเนี่ยมันต้องคอยมาเข้าสิ่งเราถ้ามัจจุมานมาก็เรียบร้อยตายเลยมัจจุมานคือความตายเราอย่าสร้างบุญไปเรื่อยตายก็อย่างพระที่วัดนั่นก็บวชได้ก็เทพกว่าบรรดามรณภาพไปเนี่ยยังไม่ทันไปนิพพานมรณภาพก่อนก็คืออันนี้มันเป็นมารสกัดกั้นเราไม่ให้เราไปยากตายก่อนไม่ทันไปตายก่อนไม่ต้องไปเร่งจนกระตายคือคนเรามันอายุไม่นานอยู่ไม่นานทุกอย่างมันเป็นข้องที่เรามาต้มมุดเป็นอยู่ในโลกสมมุติชั่วคราวใช้กันไปก็หมดสมมุติก็ตายหมดสมมุติก็หมดร่างกายไม่มีหมดทิ้งหมดสิ่งที่เราสร้างซ่อมไว้เราก็ไม่ได้อะไรไปครูบาอาจารย์บอกไม่ได้อะไรเป็นของเราของเรามีนี่แหละพุทโธเนี่ยของเราอย่างอื่นไม่ใช่ของเราร่างกายอะไรก็ไม่ใช่เรายืมมาชั่วคราวทำความดีเราทำดีเราก็จะได้ดีทำไม่ดีก็ได้ไม่ดีเพราะมันเป็นโลกสมมุติโลกนี้มันสมมุติหมดเมื่ออย่างกับที่พุทธเจ้าท่านไปสวรรค์ชั้นดาวดึงไปดาวดึงเนี่ยไปอยู่นั่นน่ะ
ก็ไปแสดงธรรมให้พุทธมารดาก็คือแม่เนี่ยไปเป็นเทพบุตรอยู่ชั้นดุสิตแล้วก็ลงมาฟังธรรมที่ชั้นดาวดึงเพราะว่าสวรรค์ชั้นหนึ่งเนี่ยชั้นจาตุมนี่ก็ต้องอยู่จาตุมไม่ขึ้นไปนู่นได้เพราะว่าบุญไม่พอแต่ว่าชั้นดุสิตลงมาชั้นดาวดึงได้สูงกว่าลงมาได้แต่ต่ำกว่าขึ้นไม่ได้ไม่มีบันไดขึ้นคนอยู่ต่ำตะเกียกอย่างเดียวจิตมันหนักก็อยู่ต่ำไปก่อนจิตเบาก็ไปสูงไปแสดงธรรมต้องสามเดือนเนี่ยลงมาวันนี้ออกพรรษาเนี่ยที่ก็มาตักบาตรเทโวโลนะกันเนี่ยเนี่ยพุทธเจ้ามาเปิดโลกเดินลงมาจากบนสวรรค์พอดีมีไส้โยมนนทบุรีโยมประจวบเจริญทุกโยมประจวบจากสมณนมัสการเจ้าค่ะคืออยากเรียนถามว่าฉันไม่ได้สมาทานศีลแต่ฉันก็ไม่ได้ผิดศีลเลยวันๆฉันก็ไม่ได้ผิดศีลเลยเนี่ยสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นเนี่ยจะมีผลไหมเจ้าค่ะมีสิ้นอยู่ที่เจตนาเราไม่ฆ่าสัตว์มีเจตนาแล้วมีสิ้นแล้วไม่ได้รับสิ้นก็มีสิ้นไม่ลักทรัพย์แต่ว่าเจตนาเราไม่เอาของคนอื่นสิ้นนี้ที่เขามารับก็พระให้มันคลั่งหน่อยอยู่บ้านกันแล้วเจตนาอยู่เองทำไมก่อนพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์ท่านก็ตัดจ่าเอาไม่เบียดเบียนผู้อื่นคือสิ้นนี้การไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนตัวเองเมื่อเช้าได้ไปใส่บาตรแค่ตักบาตรเธอโอ้โหรู้สึกคนลุกว่าปิติเนี่ยปิติในบุญที่เราทำในตอนพูดอยู่ตอนนี้ขนลุกใช่เวลาจะตายโยมทำให้ได้ยังไงเวลาจะตายโยมทำให้คนลุกสู้เนี่ยปิติเกิดอยู่เนี่ยยังไงโยมก็ไม่ตกต่ำเพราะบุญช่วยใจมากเลยเพราะคนเมื่อก่อนนี้จะเป็นคนที่ว่ามืดอะค่ะแต่ตอนนี้สว่างรู้สึกว่าสว่างขึ้นเบาขึ้นเยอะนะไม่ปล่อยวางอะไรไปได้หลายอย่างเยอะมากเลยรู้สึกสบายขึ้นเจ้าค่ะเราสละแล้วที่วัดนี่แหละค่ะช่วยนำทางให้ก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์วันนั้นที่พระอาจารย์พูดจะให้กรรมฐานตอนเสาร์ที่แล้วมั้งนอนฟังอยู่ก็หัวเราะก็ขำนะพระอาจารย์บอกว่าถ้ามีรับมากจะปลุกอมโผเมนไว้ที่บ้านอะไรนะที่ที่ว่าอาจารย์บอกว่าถ้าพระอาจารย์มีทรัพย์เยอะๆอ่ะถ้าพระอาจารย์บอกว่าไปบิณฑบาตหน้าบ้านคนก็ไม่ใส่บาตรพอตายจะมาให้พระจุง พระอาจารย์พูดนี่ถูกจริงๆเลยอ่ะถูกมากเลยธรรมดาโยมต้องเลี้ยงพระไว้เนี่ยเอาไว้จูงศพถ้าไม่เลี้ยงพระไว้พระหมดโยมก็ต้องจูงกันเองบอกพระอาจารย์พูดโอ้โหพูดยิ่งพูดวางก็ยิ่งถูกพูดถึงบางครั้งบางคำแสดงก็แต่ก็เป็นความจริงนะแล้วก็ถูกหมดความจริงนอนฟังพระอาจารย์ทุกวันละค่ะกลางวันก็ดูทีวีเอาที่ว่าพรุ่งนี้ถ้าไม่ได้ไปทอดแต่ก็ทำบุญไปแล้วเมื่อเช้าพรุ่งนี้ก็ถึงก็พรุ่งนี้คงจะไม่ได้ไปก็จะดูอนุโมทนาทางทีวีก็ได้นะคะจ้าค่ะแต่นมัสการแล้วก็จ้าคือบุญนี่ต้องเอาไว้นึกครูบาอาจารย์บอกให้นึกอยู่ตลอดบุญมันล่อเลี้ยงเราทำสติทำสมาธิก็จะจิตสงบง่ายเพราะบุญจะล่อเลี้ยงเราให้เราปีติจะล่อเลี้ยงสมาธิให้เกิดจะไม่นิวรณ์จะไม่เข้าเพราะปีตินี่มันจะรักษาใจไว้นิวรณ์ก็จะไม่เข้ามาครอบงำสมาธิก็ได้ง่ายเพราะคนเราทุกวันนี้ทิ้งวัดยิ่งรวยยิ่งไปเลยไปไกลเลยต่อไปจะต้องจุงศพกันเองต้องเผากันเองเผาที่บ้านวัดไม่มีประชาไม่มีประชาไปปลูกหมู่บ้านจัดสรรหมดทำไงวัดก็ไม่มีพระก็ต้องเผากันเองอนาคตจะเป็นยังไงอนาคตก็จะต้องเอาหุ่นขี้ผึ้งห่มผ้าพระมาตั้งงานศพเปิดคาราโอเกะกันไม่มีพระถ้าคนไม่ใส่บาตรพระก็ไม่มีก็พระให้มาคนไม่เข้าวัดพระอยู่ก็อดนะครับหมดหน้าภาพหมด
ไม่มีบวชไม่ไม่มีมีแต่ข้องเก้ามรณภาพก็จบต่อไปโยมก็ต้องจูงศพกันเองสวดกันเองเอาคาราโอเกะมาเปิดสวดกันอนาคตจะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเราทิ้งศาสนานะศาสนานี่ข้องดีตายครูบาอาจารย์เอามาซ่อนเอาศาสนามาเผยแพร่เนี่ยเพื่อให้สร้างวัดสร้างพระธาตุในวิญญาณเพื่ออะไรเพื่อเผยแพร่ให้ศาสนามันยืนยาวแต่คนเราก็ไม่เห็นความสำคัญของศาสนานับถือนับถือศาสนาพุทธบางคนไปเท่าว่าศาสนาพุทธแปลว่าอะไรไม่รู้จักรู้จักไหมเดี๋ยวรู้จักไหมนับถือศาสนาอะไรพุทธป่ะพุทธแปลว่าอะไรพุทธะแปลว่าอะไรไม่รู้บางคนก็ยังไม่รู้นะนับถือนับถือศาสนาพุทธแต่ไม่รู้ว่าพุทธแปลว่าอะไรพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่คือพุทธะพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็เอามาซ่อนคนสัตว์โลกที่ยังล่องมัวเมาอยู่ในกามคุณอยู่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยคนเราถ้ามันไม่มีศาสนาในใจเนี่ยไม่มีพุทธอยู่ในใจเนี่ยจะถูกสิ่งพวกนี้เนี่ยลบเล้าไม่มาวัดต่อไปก็ห้าคนเข้าวัดไม่เจอพระก็ไม่มีเลยมีซ่าอย่างลพบุรีโยมเฉลี่ยวพระอาจารย์สาธุโยมจะถามว่าโยมมาสวดมนต์แต่ไปสวดในห้องนอนเนี่ยบาปไหมคะไม่บาปแล้วสวดในห้องน้ำก็ยังไม่บาปเลยก็สวดได้มากเนาะยุงมันเยอะเนาะพระอาจารย์ก็ไปสวดในห้องนอนแล้วก็ฟังพระในห้องนอนถ่ายไปด้วยสวดมนต์ไปด้วยก็ไม่บาปหรอไม่เข้าใจถามหลายครั้งลืมถามอันนี้ไงเพราะมนต์นี้เราสวดได้ตลอดอยู่เดินยืนนั่งนอนที่ไหนก็ได้เนาะพระอาจารย์เนาะคือมนต์ที่เขาสวดเนี่ยสวดเพื่อให้มีสติอ๋อจ้าสบายใจลุงพ่อท่านน้องท่านบอกสวดมนต์มันยาทาเราป่วยเอายามาทาภาวนาคือยากินสบายใจค่ะไม่ถามแล้วไม่บาปหรอกไม่บาปหรอกคะจ้าเราไม่ได้ดูถูกเราระลึกถึงมนต์อยู่ตลอดบางทีโยมก็สวดผิดนะครับไม่เป็นไรสวดผิดก็สวดใหม่บางทีก็ไม่ทันก็รอค่ะไปเนี่ยถามให้หมดสงสัยนะว่าอาจารย์เนาะแปลก็ไม่ทันค่ะโยมไม่ค่อยรู้หนังสือเรียกเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณการสวดมนต์เนี่ยสวดเพื่อให้จิตเราเนี่ยมีสมาธิเกิดขึ้นมีสติมากขึ้นมันเป็นเหมือนยาทานเพราะท่านกันบอกก็เลยฟังพระอาจารย์บอกถ้าเราภาวนาพุทโธมันยากินวันพรุ่งนี้ทอดกฐินที่วัดสังฆทานค่ะว่างก็มาหน้ามาเที่ยวที่วัดโยมฝากส่งไปทางธนาคารค่ะวานส่งไปให้ญาติธรรมเอาไปให้ที่วัดโยมทอดทั้ง36วัดเลยนะคะในโมทนาสาธุโยมฝากไป 4,000 ค่ะบอกว่าวัดละร้อยละร้อยเหลือนั่นเป็นวัดสังฆทานหมดพอนับแล้วว่า36วัดทั้งวัดสังฆทานได้หมดแล้วเนาะพระอาจารย์ได้บุญสำเร็จด้วยการโมทนาโยมไม่ได้ไปเองอ่ะใช่โยมไปไม่ได้บ้านอยู่ไกล200-300โลอย่างเงี้ยเพราะบุญมันสำเร็จที่ใจโยมนะไม่ได้อยู่ที่เงินอยู่ที่ใจเราทำด้วยเงินไปแต่ว่าใจเราสำเร็จจ้าโยมก็สบายใจได้ไปทำวัดสังฆทานเพราะโยมก็ดูรายการตลอดดูทั้งวันอาจารย์แจ้งขึ้นก็เปิดเลยจ้าเดินจงกรมก็เดินตามนั่นถูกแล้วคนก็สวดตามเมื่อก่อนโยมไม่เคยเลยอย่างเนี้ยดีโยมปฏิบัติอยู่บ้านน่ะดีจ้ะอยู่บ้านเพราะโยมก็ต้องไปใส่บาตรทุกวันตอนเช้าที่วัดกลับมาก็จะเดินจงกรมจ้าก็ไปไม่ได้ไกลๆโยมก็ไปไม่ได้กะจะไปสักวันวัดสังฆทานเนี่ยให้กฐินแล้วก่อนจะไปสักวันนึงจะไปให้ได้วัดสังฆทานเนี่ยโยมก็นับถือค่ะเพราะโยมอยู่ได้ก็เพราะวัดสังฆทานที่ดูรายการนี่แหละ
จางโยมสบายใจที่ได้ดูพระอาจารย์แล้วก็ดูรายการอื่นๆที่สถานีนี่แหละดูทุกวันจนจบไปไหนแล้วพ่อโยมไม่มีใครโยมอยู่คนเดียวดูนั่งดูละครมันดับทุกข์ไม่ได้นะโอ้ดูไม่รู้เรื่องเลยพระอาจารย์เดี๋ยวนี้ละครดูไม่ได้เพลงก็ดูไม่ได้โยมจะต้องดูวัดสถานีนี่แหละที่วัดนี่แหละนั่งละครไม่มีอะไรมีแต่ตบกันตีกันกอดกันจูบกันไม่มีอะไรหรอกจบไอ้เรื่องเก่าเนาะพระอาจารย์เนาะโกงกันตีกันนั่นเลยโยมก็เลยดูวัดสังฆทานอย่างเดียวเลยแต่คนเดี๋ยวนี้ก็ชอบแบบนั้นก็เลยทำให้ดูแบบนั้นจ้ะลูกหลานนั่นว่าย่าดูแต่วัดสังฆทานนะใช่ย่าอยู่ได้เพราะวัดสังฆทานจ้ะเดี๋ยวโยมจะไปทอดกฐินแล้วโยมก็จะไปที่บ้านโยมก็ทอดกฐินโยมก็ได้ฝากกันไปแล้วก็สบายใจใช่โมทนาสาธุญาติธรรมโยมก็อยู่ที่นั่นคนหนึ่งไงเขาเดี๋ยวเขาก็จะมาแล้วจะมาทอดที่นี่เขารอทอดที่นั่นก่อนใช่นะสาธุอ่ะนมัสการใช่สาธุจ้ะไปก็ดีการดูนั่งดูละครก็เดิมๆดับทุกข์ไม่ได้มีแต่ทุกข์มากขึ้นก็เราสมมติเราฟังเพลงเราชอบเพลงใช่ไหมพอลูกตายฟังเพลงได้ไหมนอนรับไหมไม่รับนะลูกเกิดได้ต้องควบตายพลังน่ารักนะนั่งละครดูไม่มีความสุขเลยนะเพราะว่ามันดับทุกข์ไม่ได้ต้องมาฟังธรรมะมันจะดับทุกข์ได้เพราะธรรมะหรือเรื่องจริงเรื่องที่เขาแต่งนั้นมันแต่งกันขึ้นมามันลอกคนมันชอบข้องอย่างนั้นโลกีแล้วก็ดูไปเราก็ทุกข์มากขึ้นเราก็มาเปลี่ยนชีวิตบั้นปลายเราต้องใช้ชีวิตบั้นปลายเนี่ยกับธรรมะเอาธรรมะคือความจริงธรรมชาติความจริงที่มันมีอยู่เราไม่รู้ถ้าเราไม่เข้ามาเราจะไม่รู้เลยว่าโอ้มันมีจริงเนาะธรรมะมีจริงพอดีมีสายมาจากโคราชโยมซิรินที่เริ่มทุกโยมซิรินค่ะโยมซิรินพร้อมเต็มเทียค่ะนะค่ะตามในมาตรการพระคุณเจ้าใช่ไหมค่ะตามในมาตรการพระคุณเจ้าใช่ค่ะโยมพูดเลยอยากถามเมื่อหลายปีที่ผ่านมามีเทปของหลวงพ่อตะน้องอะค่ะเทศหลวงพ่อตะน้องค่ะท่านบอกว่าถ้าหากว่าพ่อแม่เสียชีวิตไม่มีปัจจัยที่จะทำบุญตามเวลาที่ร้อยวันนะครบร้อยวันนะคะแล้วทีนี้ท่านบอกว่าให้ทำสังฆทานสี่องค์พูดต่อเลยโยมค่ะแล้วทีนี้พูดให้คนที่ทางบ้านเนี่ยเขาฟังเขาบอกว่าเขาไม่เคยหรอกแต่ทีนี้โยมน่ะเคยไปบวชกับหลวงพ่อสนองมาค่ะเคยไปบวชกับหลวงพ่อใหญ่ที่วัดทุ่งสามัคคีธรรมอะค่ะไปเขาเสด็จพอดีค่ะเขาเสด็จพอดีค่ะขอโทษค่ะหลายปีที่ผ่านมาตอนนั้นพี่ชายของหลวงพ่อใหญ่เสียชีวิตแล้วทำเผาศพในงานนั้นนะคะโยมไปบวชในคัมมะพอดีค่ะค่ะแล้วทีนี้พอต่อมาโยมก็อยู่ที่จังหวัดนนท์นะคะอยู่จังหวัดนนท์แล้วทีนี้พออยู่มามีอันต้องย้ายมาอยู่โคราชเขาก็เลยห่างจากวัดสังฆทานแต่ก็จะดูทีวีแล้วก็ฟังวิทยุอยู่ตลอดค่ะค่ะทีนี้พอมาอยู่ที่เนี่ยก็จะมาให้พระเบ็ดพระบ้านนะคะบวชเนคขมาให้บวชเป็นพราหมณ์ให้ค่ะแล้วก็จะมาปฏิบัติที่บ้านแล้วตอนนี้โยมอยู่คนเดียวตลอดลูกเขาก็อยู่อีกหลังนึงเจ้าค่ะแล้วทีนี้พอเดินจงกรมหรือว่าออกมาเดินหน้าบ้านหรืออะไรเงี้ยคนชาวบ้านเขาไม่ทำกันนะคะเขาไม่บอกว่าเนี่ยบ้าแล้วบ้าผ้าขาวแล้วเป็นประสาทแล้วอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะแต่โยมก็ทำใจว่าข้างเขาเพราะว่าเรารับมาจากครูบาอาจารย์คือรับมาจากหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อสนองกตัญญูค่ะ
เคยเป็นลูกศิษย์ที่นั่นมาเจ้าค่ะผมมาทำตามที่ท่านแนะนำให้ปฏิบัติเจ้าค่ะใครจะว่าอะไรก็เรื่องก้องเข้าปากเข้าเราอย่าไปใส่ใจฟังพระอาจารย์อยู่ตลอดค่ะฟังท่านพูดอยากจะรู้ว่าเอ๊ะตอนที่ว่าโยมไปบวชที่วัดสังฆทานนั้นเมื่อก่อนนี้ไปบ่อยนะคะตอนนั้นลูกก็ยังเรียนอยู่ที่จังหวัดนนท์แล้วก็ยังไม่ได้ย้ายมาก็ไปทําบุญที่วัดสังฆทานจนกระทั่งว่าไปทําบวชแก้วไปร่วมสร้างบวชแก้วแล้วก็ไปซื้อทองหล่อหลวงพ่อโตนะคะที่เทหลวงพ่อโตนะเจ้าค่ะก็ได้ทําตรงนั้นแล้วจากนั้นมาโยมไม่ได้ไปเลยแล้วตาก็ไม่ค่อยจะดีค่ะตาฝางมากแล้วก็จะเป็นลูกกระดูกพุนตั้งแต่ไททอยเยือนถึงสะโพกค่ะพระโยมโยมอยู่อำเภออะไรอยู่อำเภอพระทองคำเจ้าค่ะมาอยู่นานแล้วหลายปีลูกค่ะเมื่อก่อนอยู่จังหวัดนนท์แล้วค่ะต้องมาลูกกระดูกพุนเนี่ยค่ะถ้าโยมมีอยู่ใกล้ฟาร์มโคนมโยมไปซื้อนมมาครั้งละสัก5ลิตรเอามาต้มอุ่นไว้อุ่นเตาไฟอุ่นวันละเช้าเย็นอุ่นพอไม่ให้มันบูดนะแล้วโยมกินนมเช้าแก้วกลางวันแก้วเย็นแก้วไม่เกิน3เดือนโยมเดินได้เหมือนเดิมไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็คือทานนมไปแล้วโยมเป็นภูมิแพ้ด้วยน่ะนมนี่ไม่ใช่นมอันนี้นะต้องนมต้องนมจากฟาร์มนะไม่ใช่นมที่เขาผสมไข่ในตลาดนมพวกนั้นมันนมเทียมมันใจสั้นกันบูดด้วยค่ะแล้วค่ะพวกนั้นมันนมไม่ใช่นมแท้นมแท้ต้องไปที่ฟาร์มที่เขาเลี้ยงออกมาแล้วเอามากินเลยนะหายโรคกระดูกพรุนเนี่ยกระดูกคุ้มมาตอยอันนี้หายหมดเจ้าค่ะเจ้าค่ะอาจารย์พอดีมีคนเขาเคยเป็นเขากินให้ขอบคุณมากที่ท่านบอกเจ้าค่ะโมทนาสาธุงั้นนมในตลาดที่เขาชุ่นแช่ในตู้เย็นมันคุณภาพมันมีถ้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งนั่นมันคล่องเสี่ยงนั้นน่ะคล่องมาทำให้เราอายุสั้นงั้นมีพวกยาพวกอะไรผสมไปนะสั้นกันบูดกันหื่นนึงมันไม่ใช่นมแท้ 100% มันนมผสมก็เอามาค่ายคนกินคนก็เข้าใจว่านม 100% ไม่ใช่หรอกนมผสมก็มันนั่นเรื่องเป็นการธุรกิจเราก็มาพูดเรื่องของเราเรื่องธรรมะเนี่ยมันเป็นของแน่นอนความตายเป็นของเราแน่นอนเราจะทำยังไงให้มันอยู่เลยตายคนเราทุกวันนี้ตายก็ไปสวดซ้ำคืนเต็มที่ให้7คืนถ้ารวยๆสัก1,000 ล้านก็เอาไป100คืน100วันแล้วก็เผาแล้วก็ดูกไปท่วงน้ำนู่นยางเหลือไว้นู่นกลางทะเลนู่นเอาไปท่วงน้ำไม่ได้ไปสร้างเจดีย์ไว้คนสมัยก่อนเจดีย์นี่เขาต้องเอาไว้สร้างไว้เอาพ่อแม่ไว้ปลูกบ้านไว้เขาเอาไว้นอนตายไม่ใช่ไปนอนตายอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านเนี่ยเราสร้างไว้เพื่อให้เอาไว้ตอนตายจะอยู่ในครอบครัวอยู่กับลูกกับหลานเนี่ยอยู่ตายมันที่บ้านคนโบราณเขาตายบ้านแล้วเขามีธรรมะตายเขาก็ไม่พึ่งลูกพึ่งหลานเขาก็พุทโธเข้าไปเขาธรรมะรักษาใจเขาเพราะกายเขาป่วยใจเขาไม่ป่วยทุกคนว่าทุกวันนี้ใจมันป่วยกายป่วยใหญ่เลยใจมันป่วยด้วยไม่มีธรรมะขาดธรรมะคนพอขาดธรรมะก็ขาดที่พึ่งพอจะตายที่พึ่งไม่มีพึ่งลูกพึ่งล้านพึ่งหม้อว่างพึ่งหม้ออย่างเดียวทุกวันพอจะตายก็ห้ามกันไปโรงพยาบาลไปตายโรงพยาบาลถึงได้ว่าต้องเอาพระมาจุงกลับมาอีกที่ตอนไปเองตอนกลับต้องเอาพระจุงกลับมาวัดทำไมถึงเป็นงั้นคนกลัวพี่ไม่มาเอาพระไปจุงพระมีสิ้นคิดว่าพระนะพี่มันกลัวคิดว่าคงคิดกันอย่างนั้นแต่พระก็พระกลัวพี่ก็มีนะไม่มีพระกลัวพี่ก็มีลงไปอยู่ตามป่าชาดินั่งคนลุกสู้เหมือนกันนะพระกลัวพี่เพราะว่าคนเราเนี่ยยังคิดผิดอะไรเยอะการทำบุญเนี่ย100 วัน7 วันเลยเนี่ยทุกวันนี้พอตายพอครบ7 วันทำบุญ7 วันทำวันเดียวนะพอ50 วันทำวันพอ100 วันทำอีกวันคนโบราณเนี่ยเขาไม่ได้ทำแบบนี้ทำบุญทุกวันตายวันนี้ถ้าตายสวดอยู่ที่บ้านก็เอาพระมา3 คืนสวด3 คืนก็ทำบุญ3 คืนที่บ้าน
ทำทุกวันนะกลางคืนตรวจก็ทำบุญกลางวันก็ทำบุญตอนเช้านิมนต์พาไปชั่น4องค์4องค์ไปทำที่บ้านคนเราพอเผาแล้วตรวจ3คืนเผาวันที่ที่เขาก็ยังทำบุญพระบินบันวินทบาทหน้าบ้านทุกวันเขาใส่บาตรทุกวันวันพระก็ไปทำบุญทำทุกวันปีนึงไม่เคยขาดสักวันทำบุญทุกวันเนี่ยจะ7วัน100วัน15วัน300วันเขาทำทุกวันคนทุกวันนี้100วันทำวัน7วันทำวันครบรอบปีทำอีกวันพอครบเลย3ปีไม่ทำตัวใครตัวมันจะไปให้เขาไปอย่างนั้นก็เอากระดูกมาให้พระคอยชักบังสกุลเพื่อคนตายจะได้บุญคนเรายังคิดผิดเยอะคนตายมันไม่ได้บุญหรอกมันจะไปได้บุญที่ไหนบุญมันต้องทำเอาเองหล่อบุญคนอื่นนั่นแหละมันจะได้เลยขนาดยังไม่ตายยังไม่เอาข้าวมาให้กินตายมันจะให้กินน่ะทุกวันนี้ทิ้งพ่อแม่เยอะแยะแล้วถ้าตายมันจะทำบุญให้เรากินเลยถ้าเราไม่ทำไว้กินมันต้องพึ่งตัวเองอย่าพึ่งคนอื่นว่างพึ่งลูกพึ่งล้านมันจะพึ่งได้น่ะตายยังพึ่งเป็นยังพึ่งไม่ได้ตายมันจะพึ่งได้มันจะเผาเรามันจะมีอะไรมันจะทำอะไรให้เราแล้วเราจะได้ไหมเป็นบางที่ฆ่าหมูฆ่าไก่ทำบุญในงานศพแล้วมันจะได้ก็ทำบาปทั้งนั้นบุญก็ไม่ได้ทำไม่รู้ว่าบุญคืออะไรบาปคืออะไรวันนี้มีสร้างชัยภูมิจากโยมสุนีเจริญทุกโยมสุนีจ้างกับมัสการหลวงพ่อจ้างจ้างสาธุจ้าฟังหลวงพ่อทุกคืนหลวงพ่อเทศน์นะชอบฟังจ้าหลวงพ่อจะไปไอ้โทษกฐินที่ไอ้เขาใหญ่วันไหนจ้าอ๋อไปวางศิลาฤกษ์วันที่10ก้องพฤศจิกา10ก้องพฤศจิกาจ้าจ้าต้องพฤศจิกาที่โคราชอยู่ตรงไหนดูจ้าอำเภอสีคิ้วอำเภอสีคิ้วเข้าไปทางเรือนจำของไผ่วัดอะไรเพื่อนยังไม่ได้ป้ายไปแปะเลยชื่อวิโมกขธรรมโอถ้าไปก็อยู่เข้าไปทางคลองไผ่อบต.คลองไผ่เดี๋ยวไปเจอป้ายวิโมกขธรรมก็ไปตามทางโอ้วันที่12จ้ะจะมีอะไรถามไหมจ้าจะหลวงพ่อฉันเคยนั่งสมาธินะเคยว่าเป็นผู้ชายเป็นทหารทำไมตนนี่ฉันเกิดมาเป็นผู้หญิงใครเคยเห็นนะจ๊ะอ๋อเห็นในสมาธิจ้าเป็นนิมิตนะเมื่อชาติก่อนน่ะเป็นผู้ชายเป็นทหารด้วยโยมนั่นแหละในจังหวัดชัยภูมิจ้าอ๋อได้เป็นได้หมด เป็นได้หมดผู้ชายกลายเป็นผู้หญิงได้ผู้หญิงกลายเป็นผู้ชายได้เป็นตุ๊ดเป็นแต้วได้หมดจ้าจ้าอันนี้มาจากบุญจ้าการได้เป็นผู้ชายก็ได้ได้ยากจ้าแล้วก็รักษาผู้ชายแล้วก็รักษาไว้ยากจ้าไปเกิดใหม่บางทีก็เป็นตุ๊ดเป็นแต้วไปมีชู้มีอะไรมันเปลี่ยนแปลงได้หมดเคยนั่งสมาธิกับเคยเห็นตัวเจ้าของนี่ถูกเผาในหลวงพ่อก็ยืนดูล่างเผาไฟลุกเตะก็ดูเฉยๆอยู่นั่นแหละก็ดูเจ้าของที่ถูกเผาใช่มันเป็นอาจจะเป็นสัญญาเก่าเราที่มิดไปเห็นมันเป็นได้หมดมีทั้งจริงและไม่จริงเราก็รู้เฉยไว้อย่าไปยึดติดกับนิมิตที่เราเห็นมันเป็นมีจริงปู่ทวารทั้งหมดมีจริงก็มีไม่จริงก็มีคืนฟังหลวงพ่อทุกคืนฟังหลวงพ่อทั้งบ้านด้วยดีแล้วโชคดีแล้วได้ฟังธรรมะฟังทุกคืนหลวงพ่อบางทีก็แจ้งเลยเกิดที่พยุนฟังแล้วติดนะธรรมะนะจ้าชอบฟังหลวงพ่อน่ะติดพวกเขาหลวงพ่อพูดแล้วก็จะลุกนั่งหัวอยู่คนเดียวนอนหัวล้อหลวงพ่ออยู่นั่นนะจะว่าจีชวนเพื่อนไปยุลุงพ่อที่วันหลวงพ่อจีไปวางศิลาฤกษ์วันที่สิบสองพฤศจิกาเนาะจ้ะแค่นี้เนาะจ้าจ้าสาธุจ้าจ้าคือคนที่คิดว่าทำบุญให้คนตาย
เขาทำตามอย่างสมัยพุทธเจ้าก็มีคนมันตายสร้างพุทธันดรนะพุทธเจ้านะสร้างองค์วางศาสนามจะวางวางกว่าจะมีศาสนาเนี่ยมันจะวางนานเรียกพุทธันดรองค์ที่หนึ่งก็วางมาจนถึงองค์ที่สองมาเนี่ยเรียกหนึ่งพุทธันดรองค์ที่สองต่อองค์ที่สามก็หนึ่งพุทธันดรองค์ที่สามถึงพุทธที่สี่ก็คือสร้างพุทธันดรสร้างพุทธันดรนะพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยมีบริวารอยู่500ชาตินี้พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยมาเกิดเป็นเจ้าแผ่นดินแต่ญาติ500เนี่ยเป็นเปรตตายแล้วไปนรกไปกินข้าวก่อนพระไปวัดกันเอาข้าวไปแต่ทีนี้หิวข้าวก็เลยไม่ได้ทันถวายพระกินก่อนเนี่ยด้วยอำนาจที่ความโลภทำให้เป็นเปรตพอเป็นเปรตแล้วทีนี้พอพระเจ้าพิมพิสารมาเกิดในชาตินี้เปรตมันคอยขึ้นมาจากนรกแล้วนะมาอยู่บนดินเนี่ยอยู่บนพื้นดินเนี่ยมาทีนี้ก็มารอบุญพระเจ้าพิมพิสารฟังพุทธเจ้าแสดงอนุปุพพิกขาท่าสำเร็จโสดาบันก็เลยเปรตนี่มันรู้ว่าญาติมีบุญสร้างพุทธันดรมาแล้วมาร้องอยู่ที่วังเสียงร้องห้วยห้วนก็พระเจ้าพิมพิสารก็เลยไปท้าพุทธเจ้าตอนนั้นพระเจ้าพิมพิสารได้สร้างวัดเวรุวันอยู่ที่นั้นราชคฤห์ก็เลยถามว่าเสียงอะไรที่ร้องอยู่นะเสียงแปลกประหลาดจังหรือว่าจะเป็นดินจะสวรรคตหรือเปล่าพระเจ้าบอกไม่ใช่หรอกญาติท่านนั่นเขารอท่านมาตั้งสร้างพุทธันดรแล้วรอบุญนะรอบุญจากญาติก็เลยให้ทำบุญเข้าเนี่ยไม่มีผ้านุ่งให้พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเอาพัดไตรมา500ชุดเอาอาหารมา500สำรับนิมนต์พระ500มีพุทธเจ้าเป็นประธานก็เลยนิมนต์ไปก็เลยทำบุญเอาพัดไตรถวายอย่างที่เขาถวายงานศพกันเห็นไหมเขาจะพัดไตรถวายก็เลยถวายครับพระพุทธเจ้าก็ฉันอาหารได้แล้วก็แสดงธรรมให้ฟังแล้วก็บอกให้ตรวจน้ำพอพระให้พรพุทธเจ้าให้พรพระให้พรก็ตรวจน้ำบุญกุศลข้ออุทิศให้กับญาติเปตตาในอดีตและปัจจุบันที่ล่วงลับไปแล้วขอให้โมทนาบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำนี้ให้สำเร็จบุญนี้ด้วยกันก็เปรตมาได้ยินพระเจ้าพิมพิสารให้แบ่งบุญให้ก็เลยโมทนาคือบุญสำเร็จด้วยการโมทนาก็เลยเป็นเทวดาเลยนะเสื้อผ้าก็เลยมีนุ่งก็ด้วยอำนาจผ้าตายเนี่ยเป็นผ้าทิพย์มีเสื้อผ้านุ่งก็ไปเป็นเทวดาบุญมีอยู่แต่ว่ามันยังติดบาปอยู่ก็เลยไปก็พอดีมีไส้มาจากพิษณุโลกจากโยมฌานจิรสุขโยมฌานสวัสดีครับก็คืออาจารย์ถามว่าญาติของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยจริงของสงฆ์หมายความว่าเขาเตรียมไปถวายพระของอันนั้นแล้วเอาจริงก่อนเราไปถวายพระใช่ไหมครับเข้าไปถวายพระแต่พระยังไม่มาชั่นวางถวายพระแล้วล่ะแต่เขากินก่อนก็เลยกินอาหารก่อนที่จะถวายพระนะเอาข้าวไปแล้วไปที่วัดนั่นเองกินแล้วถวายพระที่หลังเลยครับถวายแล้วแต่พระยังไม่ได้ชั่นคือเอาไปวัดนะเมื่อเราไปทําบุญนะเอาข้าวไปวางไว้ถวายพระนะแต่พระยังไม่ได้ชั่นเราก็ชั่นก่อนเป็นเปรตอย่างนั้นเราตักข้าวไปถวายพระแต่ว่าเราใส่เตรียมไว้แล้วแต่ข้าวทั้งหากที่เรากินที่บ้านไปก่อนแต่เราไม่ได้เอาของนั้นทำบุญได้ไหมกินได้เรากินข้าวนั้นได้ข้าวในหม้อเนี่ยเราตักไปวัดแล้วเราก็กินในหม้อนี้ได้เราไม่ได้ยกหม้อไปถึงยกหม้อไปเราไปกินที่วัดก็ได้เราก็ตักแบ่งให้พระถวายพระไปแล้วเราเลือกที่เลือกเราก็กินแล้วที่เรากินที่แข่งพระไม่เป็นไรเขาถึงได้เวลานั้นเขาถึงได้ข้ออาหารเวลาถวายพระอะไรเห็นไหมเขาจะข้ออาหารข้ออาหารต้วนที่เลือดเอามากินจะได้ไม่เป็นโทษเป็นบาปกรรมถ้าเกิดพระแม่อนุญาตจะถวายเสร็จแล้วพระฉันแล้วเอามากินยังได้เขาก็ไม่เอาแล้วฉันแล้วถึงเขาไม่บอกให้ก็กินได้แล้วเพราะว่าพระเลิกฉันแล้วพระก็ลุกไปแล้วเราก็เป็นลูกศิษย์ไงพระลุกไปแล้วไปแปลงฟันแล้ว
นั่นเขาเป็นของเราแล้วอย่างนั้นไม่บาปแต่ถ้าไปกินก่อนน่ะบาปเป็นเปรตเปรตมันเป็นจากความโลภไม่ได้เป็นที่ว่ากินของพระนั่นหรอกมันโลภไปกินของที่เขาถวายพระความโลภทำให้เป็นเปรตเป็นโรคหิวเปรตคือเป็นโรคหิวมีแต่จิตมีร่างกายเป็นทิพย์เหมือนเทวดาเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นทิพย์ที่มันทรมานเทวดาเป็นทิพย์แต่มีความสุขอันนี้เป็นทิพย์แต่ทรมานก็ร้องห้อยห้วนมีจักปั้นหัวนะมีเห็นกองจักเป็นดอกบัวที่เขาว่าปั้นหัวก็ร้องนี่ร้องก็ไม่ตายด้วยนะเปรตเนี่ยเพราะมันเรียกทรมานก็เรียกทรมานก็เลยพระเจ้าพิมพิสารทำบุญให้ก็เลยไปเป็นเทวดาเพราะว่ารู้ว่าพระเจ้าพิมพิสารมีบุญเนี่ยบุญที่เขาทำให้บ้านเราก็เลยเอาแบบนี้มาเอาในพระไตรปิฎกมาทำให้กันให้คนตายกันทุกวันเนี่ยเอาคนตายมาสวดให้คนตายมาสวดนี่พ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษเราเนี่ยเขาอยากให้เราเนี่ยมีบุญอยากให้ได้ลูกหลานมันได้บุญก็เชื่อว่าได้แผ่เมตตาให้คนตายแต่จริงๆคนตายจะได้ไม่ได้มันเป็นเรื่องยากพุทธเจ้าว่ามีได้อย่างเดียวเปรตอย่างเหมือนเจ้าลาญาติพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยได้แต่ถ้าไม่ได้คนของเราก็ได้เราเป็นคนทำเราเป็นคนได้ให้บุญนั้นเราเพียงแต่แบ่งให้เข้าถ้าเกิดมันได้ก็ได้ไม่ได้ก็ต้องเป็นของเราคนเดียวใครรับได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอันนี้มันเป็นการทำที่ปู่ย่าตายายเขาทำให้อยากให้ลูกหลานมีบุญก็เลยเอาคนตายมาสวดไอ้คนเป็นก็คิดว่าตรวจคนตายก็เลยไม่ได้คิดเรื่องบุญพอดีมีซ่าจากโยมอนุชิตจากขอนแก่นเจริญตุกโยมอนุชิตครับสมัชชาพระอาจารย์ครับสาธุครับพอดีผมได้ฟังสถานีวิทยุของวัดสังฆทานที่อำเภอบ้านไผ่พอดีสัญญาณนั้นก็หายไปชั่วระยะหนึ่งครับก็ได้ฟังคำสอนของหลวงปู่สังวาลสอนเรื่องภาวนาในวันพระนะครับครับก็ภาวนาก็ดูมาหลายปีแล้วครับไม่เคยโทรมาวัดสังฆทานสักทีครับตั้งแต่หลวงพ่อสนองยังอยู่นะครับก็เลยดีใจเห็นว่ามีสถานีที่มีโยมาเปิดอยู่ที่อำเภอบ้านไผ่ทีนี้สัญญาณก็เลยเงียบไปเลยเปิดอยู่ที่อำเภอเมืองขอนแก่นเปิดอยู่ที่บ้านน้องลูกขอนแก่นอยู่อำเภอเมืองแต่ดังมาถึงบ้านไผ่บ้านไผ่ในห้างกลางอำเภอเมืองกี่กิโล64กิโลครับเดี๋ยวผมจะฟังทางทีวีนะครับถามที่นี่นะครับสาธุการฟังวิญญาณก็เป็นธรรมทานให้ธรรมะเป็นฐานชนะการให้ทั้งปวงเพราะคนเราขาดธรรมะพอมีธรรมะแล้วเขาก็จะไปรู้ตัวว่าเราจะควรทำอะไรทำดีเราก็เป็นผู้สนับสนุนเราก็ได้บุญมหาศาลการทางทำวิทยุให้กับโทรทัศน์ให้กับคนที่ไม่มีทางออกถ้าฟังไปแล้วจะมีทางออกทางเลือกว่าคนเราควรจะเลือกทำอะไรมันต้องทำดีต้องทำบุญบุญเนี่ยเราเป็นยิ่งทำเราก็ยิ่งได้ยิ่งไม่ทำเราก็ไม่ได้ขี้เหนียวก็ไม่ได้อะไรเลยเกิดมาชาติเราไม่ได้อะไรไปเลยถ้าเราไม่ให้ทานไม่รักษาสิ้นไม่เจริญภาวนาสิ้นนี่คือการสร้างมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติให้เกิดขึ้นในใจเราก็ค่อยๆเป็นค่อยไปสะสมไปสะสมไปจนกว่าเราเกิดชาติใดชาติหนึ่งเราจะต้องเจอพุทธเจ้าเราจะได้เข้านิพพานแต่ว่าช้าเร็วอยู่ที่เราจะสะสมบารมีไปพอดีมีได้มาจากจังหวัดชะเชิงเทราโยมพนิดาเจริญตุกโยมพนิดาค่ะฮัลโหลจ้าได้ยินขอถามพระอาจารย์ค่ะว่าจะทำบุญอย่างเงี้ยค่ะเตรียมของจะทำบุญและไปกินแกงไว้ในหม้อเนี่ยค่ะแต่ว่าจะทำใส่บาตรตอนเช้าแต่เราตักเอาขึ้นมากินก่อนตอนเย็นน่ะเป็นไรป่ะแต่ไม่ได้กินไปในหม้อนะไม่เป็นไรเราตักเอาแยกออกมาไม่เป็นไรตักเอามาแยกออกมาเราไม่ได้ตักกินในนั้นเราแยกออกมาใช้ทัพพีแยกออกมาไม่เป็นไรเจตนาเราก็จะไว้ทำบุญอันนั้นเราจะทำบุญ
ไอ้ที่ว่าอย่างที่เมื่อกี้ที่ว่าเป็นๆนึงเอาไปทำบุญแล้วอ๋อพายังไม่ชั่นมากินก่อนค่ะนะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะจ้าท่านจ้าจ้าก็บุญนี่อยู่ที่ใจเราเราทำเจตนาเป็นตัวกรรมกรรมคือบุญกับบาปกรรมสองอย่างที่นำพาเราไปทั้งชาตินี้ชาติก่อนๆ นู้นก็นำพาเรามานี่ชาตินี้ก็จะนำพาไปข้างหน้าเนี่ยสองอย่างนี้กรรมนี่แหละที่เรียกกรรมมันมีกรรมดีกับกรรมไม่ดีที่พาท่านตรวจกุศลธรรมมาเนี่ยที่ตรวจศพกันเนี่ยนี่แหละมันเป็นธรรมกันมาทำไมพุทธเจ้าก็แสดงธรรมแสดงอยู่บนดาวดึงพระธรรมเจ็ดบทเนี่ยแสดงให้กับพุทธมารดาฟังก็เทวดาที่อยู่นั้นมันก็มีพ้นพลอยได้ฟังเขามีบุญบารมีได้ฟังเทวดานี่ไม่มีร่างกายที่ปวดเมื่อยอย่างเราไม่มีธาตุแบบนี้เป็นกายทิพย์พุทธเจ้าก็แสดงเรื่องจิตเรื่องเจตสิกการปรุงแต่งจิตให้กับเทวดาฟังพอดีมีทราบจากโคราชจากโยมวัพพรัตน์นะวอละวัพพรัตน์เจริญทุกโยมการนมัสการค่ะหลวงพ่อคือโยมปฏิบัติธรรมพุทโธนะคะปฏิบัติธรรมจนพุทโธดับมานานแล้วนะคะแต่ว่าลูกมีปัญหานะคะลูกเป็นเบาหวานนะคะเวลาเดินจงกรมนะคะเดินได้สักครึ่งชั่วโมงน้ำตาลก็ลงแรงนะคะหรือว่าเวลาปฏิบัติธรรมบางทีน้ำตาลก็ลงแรงอีกนะคะขึ้นลงนะคะหนูควรจะทำยังไงดีคะหลวงพ่อทำให้การปฏิบัติหนูดีขึ้นนะคะกรรมนักการค่ะยืนมั่งก็ได้เดินแล้วน้ำตาลมันถูกมาใช้ต้องใช้โยมจะกินยาเบาหวานมั้งกินยามันจะลดที่ตั้งข้านเป็นมารมารคือตั้งข้านข้านห้าเป็นมารการปฏิบัติธรรมก็ต้องเปลี่ยนแปลงเราถ้าเราเดินแล้วมันหมดแรงน้ำตาลมันออกหมดใช้ไปหมดน้ำตาลลดมันจะสั่นหมดแรงแล้วสั่นขาดน้ำตาลเราก็ยืนมั่งเดินมันหมดน้ำตาลก็ยืนนั่งมั่งเดินมั่งยืนมั่งยืนอยู่เฉยๆมั่งประหยัดน้ำตาลน้ำตาลจะได้ไม่ลดถ้าออกกำลังน้ำตาลมันพลังงานมันทุกเอามาใช้มันหมดได้แต่อันนี้เป็นเรื่องของกรรมนะบาว่ามันพันธุกรรมทำกรรมร่วมกันคนทำกรรมร่วมกันจะเป็นเหมือนกันพ่อแม่พี่น้องเป็นแต่ก็ไม่เป็นทุกคนบางบ้านมีลูก5คนเป็นบาว่า4คนแม่เป็นพ่อไม่เป็นลูกเป็น4คนไม่เป็นทำกรรมด้วนกันเหมือนอย่างกับไปเอาไปแค่ว่าไปช่วยกันจับหมูเชือดตัวเนี่ยเขาเรียกทำกรรมร่วมกันเนี่ยช่วยกันเชือดอีกคนช่วยกันจับเนี่ยทำกรรมร่วมกันแล้วไปได้ผลจะได้เหมือนกันเป็นเหมือนคนเป็นบ่าวานเป็นบ่าวานก็เป็นเหมือนกันแต่กรรมทำอะไรมาไม่รู้พอไม่เป็นเดี๋ยวลูกก็เป็นลูกจะเป็นเล็กพันธุกรรมทำกรรมร่วมกันเป็นกรรมพันธุทำกรรมร่วมกันเป็นเหมือนกันรับกรรมด้วยกันคือกรรมอย่างเดียวกันนี่เล็กพันธุกรรมกรรมคือการกระทำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปอันนี้มันเป็นสัจธรรมความจริงเมื่อกี้พอดีจะคุยเรื่องพี่มอดิโยมมาถามอย่างบอกเขาอย่างมันเขาฟังไม่ค่อยชัดมีโยมคนหนึ่งเขาพี่มอไปทิ้งอายุประมาณทั้ง20กว่ามั้งเห็นมาที่วัดแกก็ไปทั่วหมดเลยไปเตี้ยเงินเตี้ยทองไปเอาพี่มอแกเอาพี่มอไปทิ้งที่วัดไปทิ้งแล้วไม่ได้บอกเราไปวางทิ้งไว้ใต้ต้นโพมาถามว่าเป็นยังไงมั้งเป็นไงไหมเอาคนนั้นฟังพ่อพูดเรื่องพี่มอฉันเอาพี่มอไปทิ้งเอาไปจากบ้านไปทิ้งไว้ในวัดบอกไม่เป็นไรบอกไม่เป็นไรยังไงท่านปวดมือปวดแขนหมดต้องใส่พี่จะทำเขาบอกว่าโอ้ยโยมคิดมากพี่เนี่ยมันกลัวเราพุทโธไว้มันกลัวคนมีสติคนถ้าขาดสติพี่มันจะเข้าพี่มันทำอะไรเราไม่ได้หรอกถ้าเรามีสติคนจิตอ่อนเขาเรียกคนขาดสติสติไม่เต็มไม่ต้องประกอบพี่มันก็เข้า
เขาเรียกพี่ซ้ำดำพลอยเขาเรียกคนดวงตกคนดวงตกคือคนสติไม่ต้องประกอบคิดนู่นคิดนี่คิดวกวนเนี่ยทำให้จิตมันเศร้ามองพอจิตเศร้ามองสติไม่มีกระปั้มกระเปิดกระเบิดกระบะเรียกพี่เขาเลยเขาเรียกพี่ซ้ำดำพลอยแกบอกแกไปยันนู่นไปยันพม่าไปเรื่องอะไรเนี่ยเขาว่าพี่มันทำบอกไม่ทำเดี๋ยวกลับไปนี่ทำไม่พุทโธอย่างเดียวเดินพุทโธนั่งพุทโธนอนพุทโธให้จิตสติมันดีรู้สึกตัวทั่วพร้อมไว้สติดีพี่ไม่เข้าหรอกเขาทำอะไรเราไม่ได้พี่เราเนี่ยเรานี่ก็คือพี่ไอ้เดี๋ยวตายทำตัวไม่ดีเป็นพี่เหมือนเขาเดี๋ยวข้อไปเลี้ยงคนเนี่ยพอไปเลี้ยงก็มันมีพี่เนี่ยพอไปพูดมันมีเอาซ่านตลาดข้าวไข่ตลาดเต็มเลยเห็นไหมตั้งเต็มพอมาตั้งบ้านมีพี่อยู่เลยนะเพราะเราไปไหว้พวกนี้พอไปไหว้ไปเส้นมันมีพี่เนี่ยเขาเรียกตั้มพาเวสตี้พี่เลยร้อนแต่ถ้าเราไม่นับถือมันก็ไม่มีถ้าไปนับถือมันมีจุดทูบมีเลยนะไอ้พวกนี้จุดทูบบอกเอาไก่เอาอะไรไปให้กินมีเลยทีนี้ใครไปทำอะไรไม่ได้พระเจ้าออกนี่ไม่เนี่ยจิตไม่แข็งพอแต่คนนี้ก็บอกไม่เป็นไรเราก็ทำตัวใหม่ทำพุทโธไว้เขาทำอะไรเราไม่ได้หรอกเรานี่อยู่เนื้อพี่คนที่พี่มันตายไปแล้วมันสู้เราไม่ได้หรอกเราอย่าไประลึกถึงมันอย่าไปไหว้มันถ้าไหว้มันเราเป็นอะไรอะไรเป็นสาวกเป็นผู้สนับสนุนเข้าไปไหว้เข้าเนี่ยเอาทูบไปไหว้เอาผ้าไปผูกอย่าไปนับถือถ้านับถือมันจะมีถ้าไม่นับถือไม่มีพี่เนี่ยพูดแล้วมีพอพูดมันมีตามปากไม่พูดไม่มีก็เคยที่บ้านไปเลี้ยงควายไปกับเพื่อนมันมีซ่านเจ้าเอากระบองคว้างอันนี้มันคนแบบโลโลมามกระบองคว้างตุ้งเข้าไปในซ่านเลยเฮ้ยพี่ไปแล้วพี่ไอ้บอกจะพ่อไปแล้วจะพ่อขับจะพ่อกันขับเลยช่วยกันขับวิ่งวิ่งไปเป็นตามปากเลยเฮ้ยจะพ่อเข้ารูปูไปแล้วอุดรูเลยเอาอุดไว้นี่อุดเลยทีนี้อุดไว้งั้นไอ้เจ้าพ่อออกจากรูไม่ได้จะไปเข้าฟันไอ้คนที่ไหว้ประจำทุกปีเขาไหว้ทุกปีเดือนหกเขาจะไปไหว้คนเนี่ยไปเข้าฟันว่าไอ้พวกเลี้ยงควายมันขับกูนี่ลงรูไปมันอุดรูไปเอาไปเปิดรูทีไปเปิดรูให้ออกทีเขาบอกตำหนี้ไว้นะเขาบอกไว้ให้ด้วยเออมันรูดีเลยนะแต่มันออกมาไม่ได้ทำไมมันไปเข้าฟันกันได้ก็ไปเปิดให้ออกนี่คือทำอะไรไม่ได้คนมันจิตมันแข็งจิตมันไม่ไปตู้อกถ้าไปไหว้ไปบูชาไม่ได้นะไม่ทำเดี๋ยวมันเล่นงานเลยมันรู้ว่าเราเนี่ยจิตอ่อนสติไม่ส้มประกอบเดี๋ยวมันเล่นเลยนี่คือคนเราพี่เขาพี่อะไรเนี่ยมันอยู่ที่เราก็อย่าไปนับถือพ่อแม่เขานับถือเราไม่นับถือเราก็ออกไปแล้วเขาถ้าบอกจะต้องเอากลับมันไม่ต้องเอากลับมาไหมกลับมาไหว้ให้เสียเวลาเราไหว้พระไหว้พุทธเจ้าดีกว่าไม่ต้องไปสนใจทำลืมๆไปเลยอย่าไปนึกถึงมันไปนึกถึงมันเดี๋ยวมันก็มาหาเราอีกมันเมื่อเราไปเรียกมันเราลืมไปเลยพุทโธไว้ให้จิตมันลืมพวกนั้นไปให้ปล่อยให้อยู่วัดนะก็ไปทิ้งวัดแล้วก็อยู่วัดพี่ต้องอยู่วัดอยู่กับพระนู่น ต้องไปอยู่กับพระนู่นพี่มันกลัวพระหรือพระกลัวพี่พอๆกันต่างคนต่างกลัวถ้าไม่ปฏิบัติธรรมจะกลัวพี่พระถ้าปฏิบัติธรรมแล้วพี่ก็กลัวพระเพราะจิตสติดีสมาธิมีพี่กลัวพี่มันกลัวคนมีสติมีสมาธิถ้าคนไม่มีสติไม่มีสมาธิพี่ไม่กลัวพี่ถึงเข้าจะพ่อเข้าจะแม่เข้าเนี่ยพวกนั้นสติไม่ต้มประกอบพี่กับเขาเป็นคนทรงเป็นคนอะไรนั่นนะก็นับถือให้มันถูกคือเราเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งของเราเราก็กราบไหว้บูชาทุกวันก็นอนกราบไหว้ตื่นมาสวดมนต์กราบไหว้ทุกวันทุกครั้งพวกรอบม่อนเวลาสามครั้งห้าครั้งกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยแล้วก็นอนแล้วก็พุทโธไปเนี่ยคือที่พึ่งเป็นสาระของเราอย่าไปพึ่งคนอื่นอย่าพึ่งพี่พึ่งไม่ได้หรอกมันมาพึ่งเรามันไม่มีร่างกายมันมาพึ่งเราว่างอยากกินเครื่องเส้นเครื่องซาจากเรากินหมูกินไก่เรามันมาพึ่งเราจะพึ่งมันทำไมใช่ไหมเดี๋ยวเราตายไปเป็นพี่อย่างมันจะยุ่งดิก็ช่วงนี้ก็หมดเวลาแล้วมาข้อโมทนากับญาติโยมที่มีโทรรายการเข้ามาโทรเข้ามารายการก็ข้อโมทนากับญาติโยมที่ฟังธรรมปฏิบัติธรรมตามรอยครูบาอาจารย์ที่มีเตี้ยงธรรมส่งไปถึงบ้านก็ขอให้มีความสุขความเจริญคิดว่างสิ่งใดก็ส่งความปรารถนาที่ไม่ผิดธรรมผิดสิ้นนะครับขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองให้ได้มรรคตีพ้นตีพระนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ